ท่านอีกหนึ่งครั้งนะคะเชิญนั่งได้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะทั้ง3ท่านก็เรียกได้ว่าเป็นเกียรติมากๆกับงานของเราในวันนี้นะคะที่เป็นตัวแทนจากบริษัทชั้นนำของประเทศนะคะที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยนะคะวันนี้ก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาของเราก็อยากจะฟังหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะขออนุญาตเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยละกันอยากให้ทั้ง3ท่านเนี่ยช่วยเล่าภาพรวมของบริษัทองค์กรของท่านที่ผ่านมานะคะเพราะว่าแต่ละองค์กรก็ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนองค์กรอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาองค์แต่ละองค์กรเนี่ยทำอะไรบ้างขออนุญาตเริ่มจากปตท.ก่อนเลยค่ะครับผมขอบคุณนะครับก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะก็ผมก็ต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสปตท.นะฮะได้มาบอกว่าปตท.เนี่ยเราทำอะไรกันมาบ้างนะที่เกี่ยวกับเรื่องของ Deep Tech จริงๆแล้วปตท.เราเนี่ยปีนี้เป็นปีที่40นะ40ปีแล้วที่เราทำ Oil and Gas มานะทางด้านเพชรเคมก็สัก20ปีตลอดระยะเวลา40ปีมาเนี่ยเราเองเนี่ยเราตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงนะความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะเราจาก40ปีที่แล้วเนี่ยเทคโนโลยีอาจจะไม่เป็น Deep Technology เหมือนในปัจจุบันนี้นะเราก็มีการตั้งองค์กรหน่วยงานของเราเป็นหน่วยของการทำ Research and Development ขึ้นมาก็น่าจะสักปีประมาณ1981แล้วมั้งฮะเราได้ตั้งขึ้นมาก็หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่คอยค้นคว้าแล้วก็ดูว่าอะไรคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในโลกนี้คู่แข่งของเราในสมัยนู้นเนี่ยมันก็คือต่างชาติทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเชลนะเอสโซหรือคาลเท็กซ์พวกเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมี development เรื่องของสิ่งใหม่ๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะเราเองก็เลยต้องมานั่งค้นคว้าตัวนี้จากการที่เรามี research and development ของเราแล้วเนี่ยมันก็ถูก transform ไปเรื่อยๆนะฮะก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยเป็น RTI นะ research and technology institute นะฮะแล้วก็จนปัจจุบันนี้เนี่ยหน่วยงานนี้ก็ได้ transform แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น INI หรือ innovation institute หน่วยงาน INI ของเราอันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องของ Oil and Gas หรือเพชรเคมอีกต่อไปเราดูทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในโลกนี้นะอะไรที่จะ disrupt องค์กรเราต้องรีบศึกษานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาร์จเจอร์นะหรือ Energy Source ใหม่ๆที่มันกำลังเกิดขึ้นสมัยก่อนเนี่ย Oil and Gas เนี่ยมันเป็นพลังงานหลักของโลกแต่ปัจจุบันนี้หลังจากที่มันมีดิจิตอลเข้ามาเนี่ยมันทำให้ movement ของพลังงานที่เราใช้กันเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นรูปของไฟฟ้าเนี่ยเยอะขึ้นจะเห็นว่าน้องใหม่แต่ไม่ใช่น้องสุดท้องของปตท.กรุ๊ปเนี่ยคือบริษัทชื่อว่า GPSC นะ Global Power Synergy Company Limited บริษัทนี้เป็นแฟลกชิปของปตท.ที่ทำเรื่องพลังงานไฟฟ้านะแล้วเรากำลังลงไปในสู่เรื่องของการทำแบตเตอรี่อยู่ด้วยนะมันเป็นเทคโนโลยีที่เราได้ไปศึกษามาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นดิเรกชันของโลกก็มีการไปทำ M&A นะทำรีเสิร์ชแล้วก็กำลังปั้นตัวนี้กันอยู่ก็ในเร็ววันก็น่าจะได้เห็นอะไรนะเพื่อทำให้ประเทศเราไม่น้อยหน้ากว่าต่างชาติเขานะอันนี้คือสิ่งที่ปท.ทำปท.เองเนี่ยตั้งแต่40ปีมาแล้วเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเยอะแยะที่เราได้ทำขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดิจิตอลในเรื่องของน้ำมันเครื่อง
นะฮะตอนที่เรามี NGV มาให้ประชาชนใช้ในราคาที่ถูกลงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์มันจะใช้แก๊สเป็นตัวเผาไหม้นะใช้แก๊สตัวเผาไหม้เนี่ยมันก็จะแห้งเราก็ต้องไปคิดค้นว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เครื่องยนต์มันอยู่คงทนมันก็เลยมีการวิจัยในเรื่องของลูปออยล์ที่เหมาะกับรถยนต์ที่ใช้แก๊สอย่างยกตัวอย่างเนี่ยก็เช่นพวกเนี้ยนะฮะที่เรามีก็จริงๆแล้วข้างบนข้างหลังนี่นะฮะก็จะเห็นว่านี่คือผลงานหลายๆอย่างนะฮะของปตท.อย่างอันแรกเรื่องดีเซล CNG อันนี้เนี่ยเรียกว่าเราได้รางวัลระดับโลกเลยนะฮะ R&D 100เนี่ยเราได้รางวัลมานะครับในเรื่องของland cover data พวกนี้ก็เป็นเรื่องของดิจิทัลทั้งนั้นเร็วๆนี้นะฮะเร็วๆนี้อันสุดท้ายเลยก็จะมีเรื่องของ EV wall charger น่าจะเป็นปลายปีเราจะออกมาขายแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราค้นคว้ามานะฮะปลอดภัยแน่นอนนะไฟไม่ไหม้colorful PV อันนี้ก็คือโซล่าที่เป็นสีแล้วก็ใสเราเอามาติดตั้งอยู่ที่หน้าออฟฟิศของเรานะฮะใครสนใจไปดูได้อันนี้เราจด IP เราจด IP แล้ววันนี้ก็ขาย IP ได้แล้วมีคนกำลังเอาไปผลิตนะใครสนใจก็คงจะได้เห็นในตลาดในเร็วๆนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของ Green ABS นะฮะที่เป็นเราทำเป็นกระเป๋านะฮะเราเอายางนะเราก็ช่วยเหลือประเทศชาติในเรื่องของยางราคายางมันตกต่ำเราจะทำยังไงดีเราก็เอาพวกนี้เข้ามาแล้วก็มาผสมกับพลาสติกของเรานะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับให้ดูก็ขอดเซสชันแรกตอนนี้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว40ปีของปตท.เนี่ยจริงๆก็เป็นการเกาะเทรนด์ของโลกมาตลอดว่าเป็นเทคโนโลยีevolution นะคะแล้วก็นี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่ง EV wall charger นี่ก็เป็นการบอกแล้วว่าจริงๆปตท.เมื่อก่อนอาจจะรู้จักแค่แบบ oil and gas ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ก็แน่นอนมารองรับ electric vehicle หรือว่ารถใช้พลังไฟฟ้าต่างๆก็พร้อมที่จะปรับตัวไปกับโลกยุคใหม่นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเพราะจริงๆเฟื่องเองก็มีโอกาสร่วมงานกับปตท.ด้วยนะคะโครงการ Tech Savvy Agent นะคะที่จะมีการแบบเอาทำ reality show ให้กับในองค์กรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะขออนุญาตขยับไปที่ทางดร.อุกฤษบ้างค่ะจาก Total Access Communication นะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าแน่นอนแหละองค์กรของเราเป็นเทลโคนะคะเราที่ผ่านมาเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยผลงานมียังไงบ้างคะครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทางงานที่เชิญผมแล้วก็ให้เกียรติดีแท็กมาเล่าให้ฟังว่าเราทำอะไรเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีบ้างละกัน เริ่มอย่างนี้ก่อนครับว่าธุรกิจของดีแท็กเป็นธุรกิจเทเลคอมอย่างที่ทางคุณเฟื่องระดาพูดเราอยู่กับเทคโนโลยีมาตลอดเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีผลต่อผู้บริโภคและก็มีผลต่อบริษัทของเราถ้าเราจำได้เราจะเริ่มเห็นว่าในอดีตเนี่ยSMS เราใช้ SMS กันปริมาณ SMS ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆ data ขณะนั้นยังความเร็วไม่เยอะก็มีการสื่อสารกันด้วย data ตอนนี้ data เริ่มเร็วขึ้นเราเริ่มเห็นแล้วครับว่าปริมาณ voice เริ่มน้อยลงลูกค้าเริ่มไปใช้ data ในการโทรศัพท์มากขึ้นนั่นคือมุมมองจากที่เราเห็นว่าเราได้รับผลกระทบจากการป่วนของเทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลทีนี้แล้วเขาป่วนเราแล้วเรารองรับมันยังไงบ้างอันนี้คือผมเริ่มกันในมุมที่ว่าเราเข้าไปดูลูกค้าว่าเมื่อเขามีเทคโนโลยีตรงนี้ขึ้นมาแล้วพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไหมอันแรกพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปคือเขาต้องการที่จะคอนเน็กต์ตลอดเวลาเขาต้องการอะไรที่ง่ายๆเขาต้องการอะไรที่ออพติไมซ์ชีวิตเขาแล้วเขาต้องทรัสต์ในสิ่งที่เราให้เขาแล้วก็เขาใช้ data ตรงนั้นนั่นคือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เราเห็นมาจากตรงนั้นทีนี้ Dtac เองในฐานะองค์กรของเทคโนโลยีตรงนี้เราลุกเข้าไปดูตรงนั้นแล้วเนี่ยเรามองว่าเราคงต้องเปลี่ยนก็จะได้ยินคำหนึ่งซึ่งหลายๆท่านอาจจะได้ยินมาตลอดเลยคำว่า Digital Transformation หลายๆคนก็อาจจะเริ่มสงสัยว่า
เฮ้ยดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันคืออะไรผมอธิบายง่ายๆเราจะได้มีคอนเท็กซ์ที่เข้าใจตรงกันประเด็นที่หนึ่งคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยหลายคนอาจจะคิดไปถึงว่าเฮ้ยมันหมายถึงการเราไปทำแอปหรือเปล่ามันหมายถึงการที่เราจะต้องไปหาเป็น Google เป็น Facebook เป็นอะไรหรือเปล่าผม define ง่ายๆว่า Digital Transformation เนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนละกันส่วนแรกนะครับคือการที่เราทำสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยให้มันแตกต่างโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลนั่นคือปันที่1ยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างที่ Dtac ทำละกันนะครับ Dtac เนี่ยถ้าเผื่อในอดีตท่านเดินเข้าไปในศูนย์บริการของเราแล้วท่านบอกว่าท่านต้องการที่จะเปลี่ยนแพ็กเกจจากแพ็กเกจ A เป็นแพ็กเกจ B น้องก็คงจะต้องให้ท่านกรอกฟอร์มอาจจะต้องให้ท่านเซ็นลายเซ็นเก็บเอกสารไว้หมดเลยแต่ถ้าเผื่อท่านไปเดี๋ยวนี้เนี่ยในบางศูนย์บริการท่านจะเริ่มเห็นเราเริ่มเปลี่ยนไปแล้วครับเราเริ่มนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาแล้วบอกว่าท่านไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกครับเราอาศัยแอปพลิเคชันซึ่งสามารถที่จะทำได้ณจุดนั้นคีย์ข้อมูลเข้าไปตรงนั้นเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปได้เลยนั่นคือง่ายๆที่เราเริ่มเห็นจาก Dtac ท่านอาจจะยังมองเห็นภาพไม่ชัดไอ้การที่ว่าทำธุรกิจของเราให้มันดีขึ้นผมยกตัวอย่างอีก1อุตสาหกรรมแล้วกันอุตสาหกรรมธนาคารผมว่าอันนี้เห็นชัดทุกท่านอาจจะเห็นชัดว่าคำว่า Digital Transformation ว่าทำสิ่งที่ที่ท่านทำอยู่แล้วให้มันแตกต่างคืออะไรแต่เดิมถ้าเผื่อท่านต้องการโอนเงินท่านก็จะต้องเดินไปที่แบงก์ไปกรอกฟอร์มไปทำอะไรอย่างที่ผมบอกคล้ายๆกับตรงนั้นจากนั้นแล้วก็ไปหาพนักงานเดี๋ยวนี้ท่านมีแอปพลิเคชันที่สามารถทำได้เองนั่นคือกลุ่มที่หนึ่งของการว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันกลุ่มที่สองของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอันนี้จะเป็นอะไรที่ท้าทายมากขึ้นคือเราไปหาสิ่งที่ทำที่แตกต่างไปหาออปปอร์ทูนิตี้ที่แตกต่างท่านอาจจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรหรอเราเห็นเยอะแยะครับ opportunity ที่เกิดจากการนำดิจิตอลมาใช้คือการทำ matchmaking ผมยกตัวอย่างที่ท่านหลายๆท่านอาจจะใช้บริการอยู่คือ Uber Grab มันคือการนำความต้องการของผู้บริโภคกับ demand ที่มีอยู่ในตลาดเอามาเจอกันบนแอปพลิเคชันนั่นคือสิ่งที่ง่ายๆที่เรียกว่า digital transformation มันดูง่ายๆนะครับทีนี้ถามมาเพื่อให้เข้ากับหัวข้อของงานวันนี้ deep technologyหนึ่งใน deep technology ที่ผมอยากจะแนะนำตรงนี้คือ AI artificial intelligence คำนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเร็วๆนี้คำนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกิดมา 50-60 ปีแล้วครับว่าคำว่า AI ตั้งแต่สมัยผมยังเรียนเนี่ยก็มี AI มาตลอดแต่ไม่ค่อยนิยมใช้กันไม่ค่อยนิยมมาทำอะไรกันมากมายมันเริ่มมาตรงนี้เพราะอะไรเพราะอย่างที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพูดแล้วครับdata มันเยอะขึ้นเรามี big data เราเริ่มมี data เพื่อมาทำอะไรกับ AI อันที่สองเมื่อเรามี data เราจะมาทำเป็นปัญญาประดิษฐ์ได้เราต้องประมวลผลได้ทุกวันนี้การประมวลผลต้นทุนการประมวลผลถูกมากเพราะฉะนั้นด้วยต้นทุนการประมวลผลที่ถูกพร้อมกับ data เรามีมากมายเราสามารถที่เอา data เนี่ยมาสอนเครื่องจักรให้คิดคล้ายๆกับคนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่เราเห็น data พวกนี้ครับแล้วเรามาประมวลผลมาสอนเครื่องจักรให้สามารถคิดได้เหมือนคนตัวอย่างอันนึงที่พอเรามี data เยอะๆแล้วมาทำเป็น AI เพื่อที่จะมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้คือยกตัวอย่างอย่าง Dtac เรามี record ของ data อยู่ประมาณ 1,000 ล้าน record ต่อวันของการใช้งานเรานำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผล Big Data มาประมวลผลแล้วสอนให้กับ Machine ในการคิดว่าถ้าเผื่อลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้งานลักษณะนี้ลูกค้าจะเหมาะกับการใช้แพ็กเกจลักษณะไหนอันนี้คือตัวอย่างของการนำ Data มาสอนเครื่องจักรเครื่องกลให้เขาประมวลผลแล้วก็แนะนำกลับมาว่าเฮ้ยคุณใช้อันนี้สิอันนี้เหมาะกับคุณนั่นคือหลักๆที่เราเห็นว่าเราเอา AI เข้ามาใช้ในงานของ Dtac อาจจะมีหลายๆอย่างเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าให้ฟังจากคำถามที่เราถามกันเรื่อยๆแล้วกันครับได้ค่ะ AI อันนี้ที่แบบประมวลผลเนี่ยเป็นเหมือน global trend จากเทเลนอร์เลยไหมคะหรือว่าเป็นเฉพาะของฝั่ง Dtac ในไทยคะอย่างนี้ต้องเล่ายาวได้ค่ะ พอถามอย่างนี้ต้องเล่ายาวค่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับ AI ถามว่า Dtacกับเทเลนอร์เราเริ่มว่าเทเลนอร์
เองหรืออุตสาหกรรมโทรคมนาคมเนี่ยครับเรามองกันว่าโดยเทรนด์แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเผื่อท่านอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ Data มันเริ่มจะกลายเป็นคอมมอดิตี้เรื่อยๆเพราะทุกท่านก็จะได้ใช้ Data เหมือนกับไฟฟ้าเหมือนกับน้ำประปาทีนี้เราเองเนี่ยเราบอกแล้วว่าเราต้องการที่จะให้ประชาชนหรือว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของดิจิตอลไลฟ์ของคัสโตเมอร์ของเราเราต้องทำอะไรกับตรงนั้นเนี่ยเราพยายามหามาหลายปีแล้วเราก็บอกว่าทิศทางในการที่จะหาเนี่ยผมแบ่งหลักๆคือสุดท้ายเราก็มาเจอว่าถ้าเราจะหาที่เราจะทำอะไรในเรื่องพวกนี้เรามองอยู่สองด้านด้านแรกถ้าจะไปในดิจิตอลแล้วเนี่ยเราต้องไปในที่ที่เกิดซินเนอร์จี้กับฐานลูกค้าเราประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองต้องเกิดซินเนอร์จี้กับโนเลจและเทคโนโลยีที่เรามีเราก็เลยสรุปมาว่าหนึ่งสิ่งที่เรากำลังจะต้องทำเนี่ยมันต้องมีอินเทอร์เน็ตแอคเซสเป็นพื้นฐานต้องอาศัยอะไรที่เราได้จากอินเทอร์เน็ตประเด็นที่สองเนื่องจากเทรนด์ของลูกค้าที่ผมบอกเนี่ยครับลูกค้าต้องการอะไรที่ใช้คำว่าคอนเนคตลอดเวลาซิมเปิลง่ายๆ personalization คือการแนะนำให้คำแนะนำส่วนบุคคลอะไรที่เกี่ยวกับคนของฉันไม่ใช่ของเธออันนั้นคืออันที่สองที่เราจะเซิร์ชและอันที่สามก็คือเรื่องของ efficiency ในการบริหารงานด้วยประกอบกันทั้งสามอันนี้เนี่ยครับAI บังเอิญผมว่าใช้พ้องบังเอิญแล้วกันแต่จริงๆผมว่ามันตอบโจทย์ทั้ง3เรื่องเลยอันที่1เราสามารถทํา AI เนี่ยต้องเก็บข้อมูล data ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น access อันที่2ในเรื่องของ personalization AI นํา big data มาประมวลผลมาหาเทรนด์แล้วแนะนําอะไรต่างๆให้กับลูกค้าให้กับพาร์ทเนอร์ของเราได้แล้วก็อันที่3AI เองเนี่ยมีบทบาทในการสอนเขาให้เขาออโตเมตงานต่างๆในบริษัท Dtac เองแล้วสามารถทำให้เราสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เป็น Dtac ผมว่ามันเป็นเทรนด์ที่ผมไม่ใช่ว่าเป็นเทรนด์หรอกที่ซ้ำไป AI ผมว่าหลายๆบริษัทจะต้องหาแล้วก็หาวิธีหาโจทย์เพื่อให้สามารถใช้งานเขาได้เพื่อให้เราสามารถที่จะทำงานได้ดีขึ้นตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ว่าหัวใจคีย์หลักตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยหัวใจสำคัญมันคือการที่เราสามารถเก็บข้อมูลทุกๆอย่างมาได้พอเก็บได้มหาศาลปุ๊บเกิดเป็น Big Data แต่จะจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างไรแน่นอนต้องมี AI มานะคะเรื่องของ AlphaGo ที่มาเปลี่ยนโลกจริงๆตอนนี้เนี่ยมีไปอีกขั้นนึงแล้วเป็น AlphaGo Zero นะคะซึ่งมาโค่น AlphaGo อีกทีนึงคือแบบว่าไม่เรียนรู้จากตัวเองจากศูนย์ได้เลยนะคะดังนั้นคือสามารถนำมาประมวลผลข้อมูลต่างๆได้มากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกค้าเองสังเกตพฤติกรรมตัวเองก็ได้นะคะว่าเวลาเราเจออะไรอย่างนึงเนี่ยเราสึกว่าถ้าเขาไม่ได้คุยกับเราอ่ะเราจะมองข้ามไปเราสึกว่าเราจะต้องแบบทักมาอุ๊ยคุณเฟื่องระดาอ่ะเราก็จะอุ๊ยเขาคุยกับเราดังนั้นนะคะจำเป็นมากๆที่machine learning หรือว่า AI เนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนช่วยธุรกิจต่างๆให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคแล้วก็สามารถนำเสนอข้อมูลเนื้อหาบริการต่างๆได้ตรงใจกับแต่ละคนเพื่อเพิ่มโอกาสมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะมาต่อกันที่ดร.ปรองบ้างดีกว่าพูดถึงปตท.พูดถึง Dtac นะคะเราค่อนข้างคุ้นหูกันอยู่แล้วแต่ว่าดร.ปรองเนี่ยเป็นตัวแทนนะคะจากบริษัทลูเมนตัมเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารไร้สายซึ่งดร.เนี่ยก็มีความข้องเกี่ยวกับแวดวงเทคโนโลยีมานานแล้วอยากจะให้แนะนำลูเมนตัมสักนิดนึงค่ะว่าบริษัททำอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยียังไงบ้างค่ะขอบคุณมากนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่มาได้แลกเปลี่ยนกับพวกเรานะครับเมื่อกี้ฟังทั้งสองท่านมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นใกล้ชิดพวกท่านมากขึ้นแต่จริงเมื่อกี้ทาง Dtac ก็ได้บอกแล้วว่ามันอยู่บนพื้นฐานของโครงสร้างบางอย่างที่ทำให้มันทำงานได้เร็วนะครับ Lumentum เองเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับเป็นบริษัทของอเมริกันแต่จริงๆแล้วพื้นฐานของเราคือทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรียกว่าอุปกรณ์ทางการแสงทางแสงในอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นหลักสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าระบบพื้นฐานหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เรากำลังพูดถึงบอกว่า data ต้องวิ่งกันเยอะๆเนี่ยไอ้นี่แหละฮะทั้งหมดเนี้ยอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ลูเมนตัมกำลังทำนะครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งก็คือจริงๆแล้วลูเมนตัมค่อนข้างใหม่ในโลกนี้เพราะว่าเป็นบริษัทเพิ่งตั้งเมื่อประมาณสัก2014-2015นะครับแต่ว่าเป็นการแตกตัวออกจากบางบริษัทออกมานะครับแล้วก็มีการควบรวมแตกตัวต่างๆสิ่งที่เราสนใจจริงๆเลยก็คือการใช้แสงนะครับชื่อบอกเลยชัดเจนนะจริงแล้วดูแล้วชื่อแบบไม่แปลกๆมันเนสตุ้มลูเมนตัมอะไรอย่างงี้สักอย่างนึงป่ะแต่ว่าลูเมนตัมเนี่ยลูเมนเนี่ยมาจากคำว่าลูมิเนนซ์นะครับแปลว่าแสงตัมแปลว่ามาจากคำว่าโมเมนตัมนั่นก็คือการสร้างพลังจากแสง
นะครับนั้นธุรกิจทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของแสงนะซึ่งในอดีตตอนที่เราคุยกันเรื่องแสงตั้งแต่สมัยเราเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้แสงต้องพูดถึงเลนส์ต้องพูดถึงอุปกรณ์ประเภทที่ใช้ไฟอะไรออกไปใหญ่ๆตัวโตหมดเลยแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แหละครับโลกปัจจุบันนี้เนี่ยท่านคิดง่ายๆว่าถ้าจะเชื่อมต่อสัญญาณอย่างเมื่อกี้บอกว่าเน็ตเวิร์กนะครับการเชื่อมต่อด้วยสายไฟเนี่ยมีข้อจำกัดสายไฟนะครับเขาจะแบบเดี๋ยวร้อนแน่นอนความเร็วเนี่ยไม่มากหรอกแต่ถ้าภาษาวิศวกรรมเรียกว่าแบนด์วิดต์ต่ำนะครับท่านก็ไปได้ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าท่านเปลี่ยนเป็นแสงแสงนี่ความเร็วสูงอยู่แล้วแน่นอนนะครับแสงไม่ว่าจะเป็นผ่านไฟเบอร์ออปติกเลยก็แต่นี่คือแสงอันที่สำคัญถัดมาก็คือว่าไม่ใช้พลังเท่าไหร่นะครับไม่ร้อนนะถ้าเกิดถ้าท่านเข้าไปอยู่ในถ้ามีโอกาสได้เห็นพวกเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มที่อยู่ในอย่างของ Google อย่างของ Facebook ต่างๆเนี่ยโหเขาเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใหญ่มากนะเป็นสนามฟุตบอลเลยมันจะร้อนมากนะนั่นเพราะว่าสื่อสารด้วยไฟฟ้าแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแสงมันจะลดพลังงานพวกนั้นลงงั้นเราได้ทั้งความเร็วแล้วก็ได้ทั้งตัวของของการใช้พลังงานที่น้อยลงนะครับอันถัดมาก็คือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมแสงบางอย่างวันนี้เริ่มเข้ามาละใกล้เรามากละนะก็คือ 3D sensing นะโทรศัพท์ที่ท่านคงไม่บอกยี่ห้อนะฮะแต่ว่าหลายๆยี่ห้อที่ท่านใช้กันอยู่สแกนหน้าปั๊บๆนั่นแหละฮะก็คือแสงนะครับนะนี่ก็เป็นตัวอย่างนั่นคือ 3D sensing ตัวหนึ่งก็คือใช้เทคโนโลยีของเลเซอร์ด้วยเหมือนกันนะครับยังไม่รวมไปถึงเลเซอร์อุตสาหกรรมนะครับเลเซอร์อุตสาหกรรมที่เราเห็นเหล็กใหญ่หนาๆเลยเป็นสักประมาณ10เซน20เซนแผ่นเหล็กเนี่ยเราสามารถใช้เลเซอร์ตัดเป็นลวดลายได้แล้วนะครับปัจจุบันนี้อันนี้นี่คือเทคโนโลยีแสงที่ทางบริษัทลูเมนตัมทำนะครับในประเทศไทยเป็นเราเพิ่งตั้งโรงงานในส่วนของการผลิตหลักของลูเมนตัมอยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นโรงงานเดียวที่เกิดขึ้นนะครับในโลกนะก็เลย เรามีโอกาสได้นำเทคโนโลยีที่เข้ามาแล้วเราก็หวังว่าจะเอาส่วนของวิจัยพัฒนาเข้ามานะครับเพิ่มเติมในส่วนต่อจากนี้นะอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังถึงว่านี่คือเทคโนโลยีที่เรากำลังอยู่นะอยู่ที่บนพื้นฐานของแสงทั้งแบบเทเลคอมมิวนิเคชันหมายถึงเร็วขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมมีตอนสุดท้ายเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังว่ามันคือเร็วขนาดไหนอันที่สองก็คือว่าไม่กินพลังงานเท่านะครับเพราะมันเป็นแสงแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องของเกี่ยวกับแอปพลิเคชันก็การทำเซนซิ่งหน้าตาต่างๆเนี่ยผมว่าตอนนี้มันมาแล้วนะครับในอนาคตเราคงเห็นว่าผมยังจำได้ครั้งหนึ่งผมเคยอยู่ในอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่เป็นทางด้านนี้ผมมาจากอุตสาหกรรมออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ IC เราพบว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราใช้ Animal ID จำนะครับที่แบบเราจะทำอะไรแล้วต้องใบ ID ต่างๆที่เป็นแปะวัด ID วันนั้นเนี่ยด้วยเทคโนโลยีเนี่ยโดยใช้ Identification ด้วยชิปเนี่ยมันเวิร์กแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมันถึงแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราจะจำแนกคนในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องใช้บัตร ID เข้าไปแปะละถ้าคุณมีกล้องที่มีคุณภาพสูงมี AI ที่ดีมีการประมวลผลที่เร็วเขาสแกนหน้าคุณเขารู้เลยไม่ต้องรอเอาบัตรไปแปะนะฮะนี่คือเทคโนโลยีที่เรากำลังจะไปนั้นสิ่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายที่เรากำลังดูอยู่ฝันเล็กๆว่าเฮ้ยเรามีเลเซอร์นะหรือว่าอีกสัก5ปี10ปีอาจจะแบบ Star Wars นะ Lightsaber ขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเลเซอร์เหมือนกันทั้งแท่งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เรากำลังไปนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับให้เราเป็นพื้นฐานทางวิศวกรรมให้กับพวกท่านๆนะครับเพื่อไปต่อยอดนะครับส่วนตอนที่จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Deep Tech ผมคงไม่ได้เป็นเรื่องของบริษัทโดยตรงแต่จะพูดถึงภาพใหญ่ๆให้เห็นด้วยเหมือนกันนะครับจับเป็นเพื่อนนะครับสมมติ Lumentum เนี่ยนึกถึงบริษัทที่เป็นให้แสงในการกำเนิดพลังงานเทคโนโลยีที่ใช้แสงก็คือเป็นลูเมนตัมทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนที่ดร.ได้บอกไว้นะคะคือเดี๋ยวนี้มีการเอามาใช้เยอะมากอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ธนาคารก็สามารถยืนยันตัวตนเริ่มและสามารถแบบ eKYC ผ่านทางมือถือได้เลยเพราะว่ามือถือหลายๆรุ่นจริงๆเรือธงเกือบแทบทุกยี่ห้อละเริ่มรองรับ facial recognition หรือว่าการจดจำใบหน้านะคะสแกนปุ๊บรู้เลยคุณเป็นใครไม่ต้องแบเสียเวลาแบบอุ๊ยชิปบัตรประชาชนอะไรเงี้ยมันจะช้าไปแล้วนะคะไม่ทันใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนะคะว่ากันด้วยเรื่องของ Deep Tech ต่อเนื่องจากทางดร.ปรองมีการเตรียมเรื่องของภาพกว้างๆมาเลยขออนุญาตเริ่มจากทางดร.ปรองอีกหนึ่งครั้งนะคะว่า Deep Tech เล่านิดนึงว่าตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะมันมีวิวัฒนาการของเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะครับได้ครับพอดีเนื่องจากผมไม่ได้เป็นคนคลิกเองผมขออนุญาตใช้จอนี้นิดนึงได้ไหมครับเป็น presentation ผมได้ไม่ต้องหันหลังนะครับก็ขึ้นข้างหลังขึ้นขึ้นครับโอเคดีเลยครับ
คือผมอยากจะเกริ่นให้ท่านฟังนิดนึงผมเข้าใจว่าเพื่อจะนำไปสู่เดี๋ยวทางด้านว่าจะเป็นปตท.หรือดีแทคจะพูดเรื่องนี้ได้ลงลึกมากกว่านะครับเนื่องจากเราเป็นทางด้านพื้นฐานผมอยากจะแชร์มุมมองในฐานะคนที่อยู่ในสายงานเทคโนโลยีมาตลอดนะฮะใน30 40ปี20 30ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราพบว่าดีปเทคเป็นคำที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นนะครับพอดีจอสวิตช์กลับเลยนะผมขอหน้าต่อไปได้ไหมครับโอเคครับคือผมติดใจหนังสือเล่มนี้นะครับหลายๆคนถ้ามีโอกาสนี่แปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วครับซาเปียนนะครับหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วถ้าจะสรุปด้วยคำสามคำหรือสามประโยคเราจะสรุปได้ว่ามนุษยชาติเนี่ยมีการวิวัฒนาการหรือการปฏิวัติใหญ่อยู่แค่3ครั้งเองครับครั้งที่1คือเมื่อ 70,000 ปีที่แล้วนี่จากหนังสือเลยนะครับบอกว่าเมื่อมนุษย์ฉลาดขึ้นเลยแยกออกจากสัตว์อื่นเรียก cognitive นะครับเสร็จแล้วเมื่อสักประมาณ 10,000 ปีที่แล้วก็รู้จักทำเกษตรกรรมเฮ้ยก็มนุษย์ก็ก้าวกระโดดขึ้นไปอีก500ปีที่แล้วนี่เองเพิ่งที่จะมีเรื่องของ scientific วิทยาศาสตร์วิศวกรรมเข้ามาผมเกิดให้ฟังก่อนว่านี่คือก้าวใหญ่ของมนุษยชาติมีประมาณนี้นะครับไปหน้าต่อไปเลยครับแล้วคำว่า deep tech มันก็เลยแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ถูกวางแตกต่างกันนะผมยกตัวอย่างบางครั้งถ้าเราเป็นคนในยุคปัจจุบันย้อนกลับไปเมื่อศตวรรษที่17นะครับของคศที่ของทางฝรั่งเนี่ยการขุดคลองก็เป็น deep tech ในยุคนั้นไงฮะเขาไม่รู้จักที่จะต้องการสื่อสารก็ขุดคลองศตวรรษที่18ถลุงเหล็กทำเหล็กก็เป็น deep tech ในยุคนั้นนะครับเชื่อมต่อด้วยรถไฟก็เป็นดิฟเทคในยุคนั้นวันนี้เราไม่รู้สึกว่าเป็นดิฟเทคแล้วแต่วันนั้นมันเป็นใช่นะครับศตวรรษที่ผ่านมาในช่วง100ปีที่ผ่านมารถยนต์เป็นตัวอย่างที่ดีตู้เย็นเป็นตัวอย่างที่ดีวิทยุเป็นตัวอย่างที่ดีวันนั้นเมื่อเราย้อนกลับไปเมื่อ50ปี60ปีหรือว่า100ปีที่แล้วโอ้เราตื่นเต้นมากกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เข้ามาแล้วจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงมันตู้เย็นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดตู้เย็นคือทำให้เปลี่ยนชีวิตเลยนะเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนชีวิตว่าทุกอย่างเราเก็บได้รักษาไว้ได้เราสามารถทำกับข้าวที่บ้านได้สามารถทำเช้ากลางวันเย็นได้มันเปลี่ยนวิถีชีวิตได้นี่คือดิฟเทคในยุคหนึ่งที่พอดีเราโตขึ้นมาแล้วเรียบร้อยวันนี้เราก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นกับมันแต่นั้นอย่าไปตกใจเพียงแต่ว่าเราอยู่ในกลุ่มที่เข้ามาในคำว่าดิฟเทคปัจจุบันจริงๆแล้วคำว่าดิฟเทคปัจจุบันเนี่ยผมมองอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างสามอย่างดิฟเทคเนี่ยขึ้นกับคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นหลักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเป็นหลักนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเข้าไปแก้ปัญหาสังคมหรือของบุคคลแล้วทำให้มุมมองใหม่นั้นเกิดมุมมองใหม่ในการแก้ปัญหาอันนี้เป็นดิฟเทคละนะครับผมขอภาพต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีอันนี้100ปีที่แล้วถ้าท่านเห็นภาพเนี้ยผมเดินอยู่ถ้าผมเป็นคนเมื่อ100ปีที่แล้วผมเห็นภาพนี้ผมบอกมันจะมีไปทำไมรถยนต์ต้องเอาม้ามาลากถนนก็ไม่มีเชื้อเพลิงก็ต้องไปซื้อตามร้านแต่ผมจะทำไมนะก็ต้องไปซื้อตามร้านไอ้พวกขายของเป็นตะเล็ดของชำทั่วไปอันนี้คือตัวอย่างเมื่อ100ปีที่แล้วบอกโอ้มันจะมาทำไมเทคโนโลยีนี้รถยนต์บอกด้วยนะคะว่าโอ้รถยนต์นี่เป็นคล้ายๆคิลเลอร์เป็นอะไรนะจะมาทำลายล้างชีวิตคนอะไรแบบนี้ค่ะถ้าถามในยุคนั้นเขาจะถามว่าอยากได้อะไรนะคุณอยากได้รถยนต์หรืออยากได้ม้าผมอยากได้ม้าแน่นอนรถยนต์เป็นของมาเดี๋ยวก็ไปผมอยากได้ม้าถ้าคุณอยากได้ม้าที่เป็นยังไงล่ะบอกโอ้ถ้าจะให้ดีกว่านี้ม้าต้องแข็งแรงกว่านี้วิ่งได้เร็วกว่านี้ซึ่งอันนี้คือข้อจำกัดทางชีวภาพใช่ไหมมันเป็นความตั้งใจที่เราอยากจะมีแต่ไม่มีวันที่มันจะมีได้หรอกที่ม้าจะแข็งแรงกว่านี้หรือว่าวิ่งเร็วกว่านี้มันเป็นเจเนติกคุณอาจจะใช้เวลาประมาณสัก 10,000 ปีถึง 100,000 ปีจะพัฒนาม้าได้ขนาดนั้นแต่สิ่งที่รถยนต์จะเกิดขึ้นได้คือว่าเรารู้ว่าเทคโนโลยีวันนี้มันใช้ไม่ได้หรือยังไม่ดีพอแต่มันจะค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะแซงนะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าด้วยข้อจำกัดทางวิทยาศาสตร์แล้วม้าไปมากกว่านี้ไม่ได้ขณะเดียวกันรถยนต์ไปมากกว่านี้ได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งนะครับผมขอดูภาพต่อไปถ้าท่านใช้แอปผมไม่ได้ขออนุญาตเขาแต่ว่าผมถือโอกาสมาเล่าสู่กันฟังไม่รู้ท่านคุ้นเคยแอปตัวนี้บ้างไหมใครใช้บ้างไหมครับใครใช้บ้างไหมคะนี่มีคุณหลายท่านนะคะเพิ่งถูกซื้อโดย Apple ไปนะครับในบริษัทนี้เมื่อไม่กี่วันนี้เองชาแซมนะชาแซมก็คือว่าเฮ้ยฟังเพลงแล้วนึกไม่ออกว่ามันคือเพลงอะไรเปิดจึ๊ก
มันก็บอกชื่อเพลงนะไม่ทราบเคยลองใช้ไหมครับมันเสี้ยววินาทีจริงๆคือสมัยก่อนเนี่ยผมจำได้ว่าเรามีรายการที่มีการแข่งว่าเปิดเพลงให้ฟังแล้วทายซิว่าชื่อเพลงอะไรแล้วต้องใช้เวลาประมาณคนที่เก่งจริงก็สัก 2-3 วินาทีแต่ถ้าชาแซมเนี่ยมันจับตอนไหนก็ได้นะจะเอาตอนอินโทรหรือตอนที่บรรเลงหรือตอนไหนก็แล้วแต่ภายในเสี้ยววินาทีเขาบอกชื่อเพลงได้โดยเฉพาะเพลงต่างประเทศเนี่ยบอกได้เบื้องหลังอันนี้ทั้งหมดคือการวิทยาศาสตร์เบื้องหลังก็คือว่าเกี่ยวกับข้อมูล data wavelength ความถี่นะครับแล้วเขาก็จับเลยปุ๊บแพทเทิร์นความถี่นี่คือตรงกับเพลงอะไรวิ่งมาใน big data หาเลยมนุษย์ไม่มีวันทันมันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างว่า AI อยู่เบื้องหลังนี่คือเป็น deep data ที่ใกล้deep technology big data ที่ใกล้เรามากที่สุดแล้วผมประทับใจกับตัวนี้มาหลายปีแล้วผมว่าเราไม่มีวันแข่งกับมันได้แล้วล่ะวันนี้นะครับเพลงไทยไม่ค่อยขึ้นเพลงไทยช้าครับ data ยังน้อยนะยัง big ไม่พอนะตัวนี้นะรูปที่3รูปที่3อันนี้ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า electronic fund transfer เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพูดแล้วทางด้านของท่านคุณ Dtac ก็พูดแล้วเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เราย้ายเงินกันนะผ่านทางออนไลน์ได้ละอันนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากเพราะว่าผมยกตัวอย่างผมคุณแม่ผม84นะครับวันนี้เป็นวันเกิดคุณแม่ผมด้วยเหมือนกันนะฮะก็แม่ผมยังเป็นยุคที่ต้องเดินไปแบงค์อยู่เนี่ยเมื่อ 2-3 วันก่อนเป็นสิ่งที่คุณแม่ผมไม่เข้าใจเป็นอย่างมากคือเดินไปที่แบงค์เพื่อที่จะ transfer จากแบงค์1ไปอีกแบงค์1วิธีการปฏิบัติสมัยก่อนก็ถ้าไม่เบิกเงินออกมาก็ออกแคชเชียร์เช็ค25บาทถ้าเบิกเงินก็ถือเงินสดก็มีความเสี่ยงจะไปเข้าอีกแบงค์1ผมก็บอกว่าช่วยทรานสเฟอร์ได้ไหมเดินไปที่แบงค์หนึ่งแบงค์บอกว่าได้ค่ะสามารถจะทรานสเฟอร์จากแบงค์นี้ไปแบงค์นั้นได้เลยคิด250บาทซึ่งแม่ผมก็งั้นก็ออกเช็คเหมือนเดิมดีไหมอะไรอย่างนี้ผมไปด้วยผมบอกว่าก็เอาเงินของคุณแม่นี่แหละเข้าบัญชีผมก็มีบัญชีของธนาคารนี้ด้วยนะแล้วคุณแม่เนี่ยเขาทำเรื่องทรานสเฟอร์เงินเข้ามาแล้วคุณแม่ล่ะจะทรานสเฟอร์ไปแบงค์ไหนเขาบอกอ๋อจะไปอีกแบงค์อีกแบงค์หนึ่งผมก็กดออนไลน์ปุ๊บทรานสเฟอร์ศูนย์บาทในเดี๋ยวนี้ไม่เสียนะทั้งที่เรายืนอยู่ตรงแบงค์นั้นนะเพื่อจะทรานสเฟอร์ไปอีกแบงค์หนึ่งคุณเสีย250บาทกับทุกอย่างวิ่งผ่านบัญชีใช้โทรศัพท์มือถือกดจึ๊บไม่เสียสักบาทหนึ่งฟรีค่าธรรมเนียมหมดเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่มันกำลังวิ่งเข้ามาหาเราครับนี่คือเป็นดีฟเทคโนโลยีแบบหนึ่งที่วิ่งเข้ามาหาเรานะผมเลยเกิดให้ท่านฟังก่อนว่าเทคโนโลยีไม่ได้ตื่นเต้นมากนักเพียงแต่ท่านรับมันให้ทันขอให้รับให้ทันนะครับผมขออนุญาตไปต่ออีกหน่อยนึงจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะขอหน้าตัดไปนี่ผมคงไม่พูดถึงแต่ว่าเนี่ยวันเรามองกลับไปแล้วมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีหรอกแต่วันนั้นเมื่อ100ปีที่ผ่านมาผมให้เห็นภาพ100ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีบางตัวเนี่ยวันนี้มันเฉยๆสำหรับเราแต่ว่าวันนี้ทำไมนั้นมันไม่ได้เฉยนะไอ้นี่พวกอันเนี่ยเป็นดีฟเทคในยุคของเขาเสมอใน100ปีที่ผ่านมานะครับงั้นเราอย่าไปตระหนกมากแต่เราตั้งรับให้ทันนะครับอย่าปฏิเสธมันนะครับผมให้ดูหน้าต่อไปหน้านี้กราฟที่ยุ่งเหยิงหน่อยผมไม่ได้จงใจจะพูดอะไรที่ลงรายละเอียดแต่กราฟเนี่ยแต่ละเส้นอธิบายอย่างนี้ครับอธิบายว่าจำนวนประชากรที่ผมว่ามาจากของอเมริกานะครับจำนวนครอบครัวที่ใช้อุปกรณ์นั้นๆเทียบในช่วง100ปีที่ผ่านมานะฮะผมขอยกตัวอย่างอันแรกมีคำว่าโทรโฟนนะครับโทรโฟนเป็นตัวอย่างว่าเมื่อปี1900มีบ้านที่ใช้อยู่ไม่เท่าไหร่เองไม่ถึง 3% 5% เองนะครับและหลังจากนั้นคุณจะเห็นเส้นสีแดงมันค่อยๆขึ้นไป100ปีนี่ทุกบ้านมีละนะโทรโฟนไล่มาอีกไฟฟ้าแต่ก่อนคนก็มีใช้น้อยแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับวิทยุตู้เย็นเครื่องซักผ้าใช่ไหมฮะเราจะเริ่มเห็นแล้วไมโครเวฟมีเรื่องแอร์คอนดิชันมีเรื่องของเซลโฟนโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยคือช่วงแรกก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาทุกคนก็จะมีแต่สิ่งที่ผมอยากจะพ้อยในรูปนี้คืออัตราการขึ้นมันเร็วมากอัตราการขึ้นมันเร็วเมื่อถูกใช้ปุ๊บหลุดเข้าไปแล้วมันเหมือนการแพร่เชื้อมันขึ้นเร็ววืบเลยนะถ้าท่านดูในช่วงของทศวรรษแรกๆเมื่อตอนประมาณ1900ต้นๆเนี่ยกว่าจะขึ้นมาได้เนี่ยโอ้โหมันใช้เวลาแต่ปัจจุบันนี่มันฟึบขึ้นฟึบขึ้นนั้นท่านจะเริ่มเห็นอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมบริษัทหลายบริษัทหรือว่าเทคโนโลยีบางเทคโนโลยีหายไปในพริบตาทันที
นะครับเพราะนี้แหละคำว่า deep tech มันผมถอยมาตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวคงจะหยุดตรงนี้ว่านี่คือ deep tech ที่เราเห็นอย่าไปตกใจกับมันแต่ว่าแล้วอย่าไปปิดกั้นมันนะครับศึกษามันซะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยดูกันก่อนว่าหลังจากนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรที่จะให้ความสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้ในรอบต่อไปผมเมื่อกี้มีหลายคนพูดถึงเหมือนกัน IoT แต่จริงผมอยากใช้คำว่า IOET นะครับ Internet of Everything มันไม่ใช่ of thing แล้วมัน of everything เดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงรวมไปถึงว่าโรงงานอุตสาหกรรมหลายอันเริ่มเปลี่ยนบทบาทแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัว10เทคโนโลยีที่เราคิดว่า deep technology deep tech มาแน่นะครับในช่วงเนี้ยที่เราจะอยู่ต่อไปมีการทิ้งช่วงโฆษณาไว้ด้วยนะคะจะรอติดตามกันนะคะจะเห็นว่าเป็นกราฟเขาจะบอกว่ามันเป็น exponential growth of technology ใช่ไหมคะการเติบโตแบบทวีคูณนะคะทั้งเรื่องของการแพร่กระจายการรับของคนที่มากขึ้นหรือว่าการต่อยอดของเทคโนโลยีเองก็ตามก็จะเห็นว่าพอมีเทคโนโลยีอันนึงมันก็จะทำให้เทคโนโลยีต่อไปเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนดังนั้นคือเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะยิ่งเร็วขึ้นไปอีกนะคะกลับมาที่คุณวิทวัฒน์ค่ะฝั่งของปตท.บ้างแน่นอนเราเป็นองค์กรที่อยู่มาอย่างยาวนานนะคะตอนนี้อย่างที่บอกไปมันเป็นช่วงของการที่อัตราเร่งมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ disruptive technology ปตท.มีการปรับตัวอย่างไรบ้างให้ทันกับยุคนี้ค่ะครับก็ฟังดร.ปรองนะฮะเรื่องของกราฟเมื่อกี้นี้นะอันนั้นก็จะคอนเฟิร์มนะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเร็วมากคำว่า disruptive เกิดได้ทุกเวลาเกิดได้ทุกเวลาช่วงที่ผ่านมา5เดือนนะฮะ5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมลงไปดูเรื่องของเซ็นเซอร์นะเรื่องของเซ็นเซอร์เนี่ยอยู่มาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะฮะมันจะมีเซ็นเซอร์ตัวใหม่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะแต่ผมยังไม่ได้ไปคอนเฟิร์มกับเขานะเดิมทีเซ็นเซอร์เนี่ยมันใช้ระดับนาโนแต่เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีคนอิสราเอลมานำเสนอมันเป็นลงไประดับพิกโคนะเป็นเซ็นเซอร์ที่powerful มากๆแต่ผมยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันคืออะไรแต่ที่มาเล่าให้ฟังคือจะอยากให้เห็นว่า disruptive เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะฮะเราเองก็ต้องตามในเรื่องนี้สำหรับประชาชนคงจะไม่มีปัญหามากก็คือตามเทคโนโลยีใช้งานเขาไปเรื่อยๆแต่สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจอันนี้เรามีความสำคัญที่เราต้องตามแล้วก็ปรับตัวให้ทันสำหรับปตท.เองเนี่ยเรา realize เรื่องนี้เราคิดถึงเรื่องนี้มาอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยตั้งเป็นนโยบายขึ้นมามีการปรับเปลี่ยนองค์กรมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ซึ่งเพิ่งตั้งเมื่อ1มกราคมปีนี้นี่เองคือตำแหน่งของ CTO นะ Chief Technology Officer ก็คือตำแหน่งที่ผมนั่งนะเพิ่งนั่งมาได้แค่2อาทิตย์นี่เองนะฮะก่อนหน้านี้ก็เป็นท่านผู้ว่าชาญศิลป์นะท่านก็ขึ้นเป็นผู้ว่าท่านก็บอกอ้าวคุณดูเรื่องเทคโนโลยีนี้มาตลอดงั้นคุณรับหน้าที่อันนี้ต่อไปให้ตามเทคโนโลยีติดทีนี้ปตท.เองเนี่ยเรามีสโลแกนหรือมีเขาเรียกว่าค่านิยมค่านิยมของเราเนี่ยที่ใช้อยู่คือว่าคำว่า spirit นะ spirit เนี่ยย่อมาจาก S ก็คือ synergy P ก็ productivityI ก็เป็น innovation R ก็ responsibility I อีกตัวหนึ่งคือ integrity แล้วก็ T สุดท้ายคือตัว trust ตอนนี้เนี่ยเราแอดเข้าไปอีกหนึ่งตัวก็คือ spirit plus D D คือ digitalization ตัวนี้เป็นตัวที่มาแรงมากแล้วก็มา disruptในหลายๆอย่างผมขอพูดว่าหลายๆอย่างแต่ไม่ใช่ทุกอย่างนะฮะไม่ใช่ทุกอย่างอย่างมีที่ปรึกษาท่านหนึ่งเนี่ยที่ปรึกษาเจ้าหนึ่งเนี่ยเข้ามาแล้วเขาเขียนเป็นรูปของ
รูปของน้ำที่ไหลวน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 แล้วไปจู่สู่จุดvertex ตรงกลางเขาบอกอันเนี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างจะถูก disrupt แต่ภาพของเขาเนี่ยเขาจะพล็อตไปว่ามีธุรกิจอะไรบ้างเราจะเห็นชัดเลยว่าอะไรที่จะถูก disrupt อยู่ตรงกลางเนี่ยโดยมากแล้วจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลตัวนี้จะเป็นตัวที่ถูก disrupt ก่อนนะส่วนอื่นๆเนี่ยมันค่อยๆตามมาสำหรับของปตท.เองเนี่ยอันหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราก็รีบปรับตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้พลังงานน้ำมันและแก๊สเพราะ EV คาร์เนี่ยมันเริ่มมานะฮะแรกสุดเมื่อสัก3ปีที่แล้วเนี่ยปตท.เองเรายังมุ่งเน้นในเรื่องของพลังงานจากน้ำมันจากแก๊สอยู่ราคาน้ำมันเนี่ยได้ถีบตัวสูงขึ้นเป็นเกือบ200เหรียญต่อแบเรลผมเองเนี่ยพื้นฐานของผมเป็นออยล์เทรดเดอร์มาก่อนนะผมเคยเทรดน้ำมันตั้งแต่ซิงเกิลดิจิตนะฮะ4 US ดอลลาร์ไล่ขึ้นมาจนถึง100กว่า US ดอลลาร์ต่อแบเรลวันนั้นเนี่ยผมพูดกับลูกน้องผมอยู่แล้วว่าราคาน้ำมันด้วยระดับนั้นเนี่ยไม่ใช่ความจริงของดีมานด์และซัพพลายที่แท้จริงโลกมันได้เกิดตลาดล่วงหน้าขึ้นมาเกิดการทำเฮดจิ้งน้ำมันขึ้นมาเกิดการใช้ข่าวสารมาปั่นราคาน้ำมันขึ้นมาจากที่น้ำมันมันราคาสูงขึ้นหนักๆอย่างนั้นเนี่ยทำให้พวก renewable energy มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดได้ระยะเวลาหนึ่งที่ทำให้มัน sustainable ราคาน้ำมันเมื่อลงพวกนี้เขาบอกเขาไม่เลิกเพราะเขาได้ลงทุนลงแรงไปแล้วนั่นคือท่านจะเห็นว่าราคาน้ำมันทำไมทุกวันนี้มันก็อยู่ที่ประมาณ 60-70 เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปตท.เองเนี่ยเราเมื่อช่วงสัก 3-4 ปีที่แล้วเราพูดว่าเราจะเป็น last man standing ก็คือความหมายก็คือเราจะเป็นคนที่ดูเรื่องพลังงานน้ำมันเนี่ยให้ยืนยาวที่สุดเอสโซเองก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็จะเป็น last man standing เหมือนกันแต่เราเองตอนหลังเรามาคิดว่าเอ๊ะถูกต้องแล้วหรือเราเป็น last man standing แต่วันที่เราหันกลับไปเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราหันกลับไปมองเนี่ยทุกคนล่วงหน้าเราไปหมดแล้วเพราะนั้นเราเนี่ย aware เรื่อง disruptiveเทคโนโลยีเนี่ยมาตลอดเวลาในช่วงต้นที่ผมพูดว่าเราตั้งสถาบันคือ INI นะ INI ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสถาบันที่คอยติดตามเรื่องเทคโนโลยีต่างๆแต่หน่วยงานของเราที่ปฏิบัติงานอยู่เราก็พยายามหาเขาเรียกว่า New Business S Curve นะฮะ New S Curveแต่ว่า New S Curve ที่เราหาได้ทุกวันนี้หรือบริษัทปัจจุบันที่หาเนี่ยโดยมากจะเป็น New S Curve ที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิมของตัวเองมันจะไปได้แค่อีกช่วงหนึ่งเท่านั้นแต่ New S Curve ที่มันจะเปลี่ยนมุมไปเลยเนี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่มันจะหาได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความเร็วสปีดนะสปีดของการรับรู้ถึงข้อมูลถึงข่าวสารว่าโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่างทั้งสองท่านนี้จะฉีกออกไปเลยจากธุรกิจของปตท.อันนี้คือเรื่องของดิจิทัลเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วอันนี้เขาจะต้องติดตามพวกนี้
อย่างมากเลยสำหรับปตท.เองเราใช้ไหมเราใช้เรื่องดิจิตอลอะไรพวกนี้เข้ามาในธุรกิจเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นน้ำนะดูจากรูปเนี่ยต้นน้ำยันจนปลายน้ำของเราเลยนะฮะเราก็จะมีพวก Big Data นะฮะเราพูดถึง Big Data เราพูดถึง IoT นะฮะ Internet of Thing ซึ่งเมื่อกี้ท่านบอกว่าเป็น Internet of Everything แล้วใช่ไหมฮะเรื่องของ AI Artificial Intelligence พวกนี้เรานำมาใช้หมดเลย Predictive Maintenance พวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ AI เรื่องของ IoT ทั้งนั้นนะของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรามี unplanned shutdown เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแต่ปัจจุบันนี้ unplanned shutdown ของเราเนี่ยมันแทบจะเป็นศูนย์ละเพราะว่าด้วยเซ็นเซอร์ต่างๆด้วย AOT ด้วย IoT ด้วย AI เนี่ยมันทำให้เรา predict ได้ก่อนว่าเครื่องนี้กำลังจะพังเราก็รีบแก้ไขซะก่อนนะเพราะฉะนั้นปตท.เนี่ยใช้deep tech เนี่ยใน value chain ของเราทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นเราเตรียมพร้อมเสมอครับเตรียมพร้อมเสมอเท่านี้ก่อนครับนะคะอันนี้เป็นมุมยาวๆทั้งการเตรียมพร้อมซึ่งมีประโยชน์มากๆเพราะว่าก่อนที่จะชัตดาวน์ปุ๊บอุ๊ยรู้ก่อนเราก็สามารถที่จะไปแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็อีกมุมนึงขอเสริมเองเพราะอันนี้เป็นโครงการที่แบบเข้าไปร่วมด้วยกับTech Savvy Agent คือแบบเป็นความประทับใจส่วนตัวนะคะคืออันนี้ขออนุญาตแชร์แต่ว่าเผื่อเป็นไอเดียแต่เขาบอกว่าติดลิขสิทธิ์นะคะก็คือมีการจดสิทธิบัตรอะไรนะทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้วนะคะคือเขาเอาทีมของเหมือนแบบ The Face Thailand อย่างเงี้ยมาจัดให้แบบว่าภายในองค์กรนะคะทำว่าแข่งขันกันหา Savvy Tech Savvy Agent เพื่อที่เป็นสุดยอดการแบบหานวัตกรรมใหม่ๆให้กับปตท.นะคะแล้วก็มีการแบบว่าแข่งขันกันภายในมีเมนเทอร์หลายคนนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในนั้นพรุ่งนี้จะเป็นการชนะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะได้ไปเซียเซี่ยงไฮ้อะไรแบบนี้นะคะเขาเรียกพวกแฮกคาทอนประมาณนั้นนะคะซึ่งดีมากเลยค่ะสนุกมากนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีดีๆเพราะว่าจริงๆการที่องค์กรจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยนอกเหนือจากภาคองค์กรเองพนักงานภายในก็ต้องทำตัวเป็นเหมือนแบบinnovation hub เล็กๆในการที่ช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นภายในองค์กรใหญ่ได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะแย่งสปีกเกอร์พูดนะคะมาที่ฝากฝั่งของ Dtac บ้างนะคะอยากจะทราบว่า Dtac เองเนี่ยมีอะไรที่รับมือกับ disruptive technology บ้างคะดร.อุกฤษค่ะครับคำถามตั้งมาว่าจะรับมือกับ disruptive technology ยังไงค่ะผมว่าสำหรับ Dtac ในมุมมองผมแล้วกันผมว่าเราไม่ตั้งรับ disruptive technology เพราะผมว่าเราโดน disrupt และเราเห็นว่าเราโดน disrupt มาในอดีตณขณะนี้สิ่งที่เราพยายามทำจริงๆก็คือว่าเราเดินเข้าไปหาเขาเราไปเรียนรู้เขาเพราะถ้าเผื่อเรากลัวเขาจะมาแล้วเราจะรับมือไม่ทันพูดอย่างนี้ดีกว่าถามว่าเราทำอะไรบ้างอันดับที่หนึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินโปรแกรมที่ชื่อว่า Dtac Accelerate เรามีมา6ปีละเราเชิญสตาร์ทอัพมาพิชงานว่าเฮ้ยเขาอยากทำอะไรแล้วเราก็ให้ทุนลงทุนร่วมทุนกับเขาถามว่าทำไมเราทำตรงนั้นส่วนหนึ่งคนเหล่านี้ครับผู้ประกอบการรายเล็กๆที่เขามีไอเดียที่เขาเรียนรู้จากสิ่งต่างๆมาแล้วแต่เขาต้องการที่จะต่อยอดตรงนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งเข้าไปเรียนรู้กับเขาเร็วเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าอะไรกำลังมานั่นคืออันที่หนึ่งที่ผมมองว่าเราเดินเข้าไปหาเขาเราเรียกเขาเข้ามาหาเราว่าเฮ้ยมีอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างแล้วอะไรจะมีผลกระทบกับเรานั่นคืออันที่หนึ่งที่เราบอกเรามองจากด้านนอก เรียกคนอื่นเข้ามาประเด็นที่สองผมว่าการที่เราจะเดินเข้าไปหา disruptive technology ตัวนี้เนี่ยมันต้องอยู่ในองค์กรด้วยในองค์กรของเราเนี่ยมีการสร้าง awareness ในเรื่องของ digitalization ค่อนข้างเยอะในแง่ที่ว่าเราอยากให้พนักงานทุกๆท่านเนี่ยลองดูว่าในงานที่ท่านทำท่านสามารถนำเทคโนโลยีซึ่งมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่มันอาจจะยังไม่ได้เข้ามานำมาใช้ในองค์กรแล้วลองมาคิดซิเราทำอะไรได้บ้างผมยกตัวอย่างปีที่แล้วอันหนึ่งที่เป็นผลงานออกมาจากการที่เราบอกว่าลองไปคิดกันหน่อยซิว่าถ้าเผื่อเราพลิกวิธีคิดของเราแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรออกมาใหม่
มี product ตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้ออกมาในตลาดแล้วเกิดจากการพลิกของคนในองค์กรเนี่ยครับถ้าท่านเข้าไปในแอปพลิเคชัน App Store หรือว่าที่เป็นของ iOS ก็แล้วแต่ Play Store App Store เนี่ยไปหาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อว่า Dtac Call Dtac Call เป็นแอปพลิเคชันซึ่งเกิดจากโครงการนี้ครับว่าในอดีตเนี่ยถ้าเผื่อท่านบอกว่าท่านใช้ Dtacแล้วท่านมีซิมที่2ฉันมีเบอร์ที่2ท่านมีเบอร์ที่3สิ่งที่ท่านต้องทำคือไปซื้อเครื่องที่มี2ซิมไปซื้อเครื่องเพิ่มแต่จากการพลิกตรงนี้ว่าแล้วทำไมมันต้องมีตรงนั้นด้วยล่ะถ้าเผื่อเขาอยากมีหลายๆเบอร์หนึ่งเก็บไว้ดวงด้านการงานเบอร์หนึ่งดวงทางด้านความรักถูกไหมครับคนไทยผมว่าอันนี้เรานี่ทางด้านของความร่ำรวยมี 3-4 เบอร์ท่านถือไว้ที่ต้องมีเครื่องทั้ง 3-4 เครื่องทางทีมงานเขาบอกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องมีเลยเขาไปพลิกเข้ามาแล้วเขาไปเอาเทคโนโลยีทางด้านเน็ตเวิร์กออกมาแล้วบอกว่าผมทำแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งท่านสามารถเอาเบอร์5เบอร์เนี้ย4-5เบอร์เข้าไปใส่ในแอปพลิเคชันนั้นได้แล้วก็อยู่บนเครื่องโทรศัพท์เครื่องเดียวณวันนั้นโทรศัพท์1เครื่องของท่านสามารถใช้เบอร์ Dtac ได้5เบอร์นั่นคือวิธีคิดพลิกวิธีคิดว่ามัน disrupt เราก็พยายามวิ่งเข้าไปหามันได้อะไรขึ้นมาใหม่สิ่งที่ได้มากขึ้นคืออะไรครับอีกหน่อยเวลาเราบอกว่าเราจะไปเดินไปซื้อซิมจากพนักงานขายโอ้พี่มีเบอร์แล้วพนักงานขายก็มีโอกาสแล้วกันเนาะพี่เบอร์ทางด้านการงานพี่เก็บไว้พี่ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่พี่ก็ได้เบอร์เพิ่มนี่คือสิ่งที่พลิกจากข้างในฉะนั้นนั่นคือเราเห็นว่าข้างในเราเป็นยังไงนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยมี2 behavior แล้วกันจริงๆใน Dtac เนี่ยเรามี behavior ที่เราอยากให้พฤติกรรมที่อยากให้พนักงานเนี่ยทำเนี่ยอยู่ประมาณ4ข้อ2ข้อเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ disruption โดยเฉพาะอันที่1คือ always explore สิ่งที่เราสอนพนักงานก็คือว่าต้องหาต้องเรียนรู้ตลอดเวลาพยายามที่จะเรียนรู้เพราะเมื่อคุณเรียนรู้แล้วเนี่ยคุณเอามาใช้ไม่ได้อย่างน้อยคุณก็รู้หรือคุณเอามาลองถ้าเผื่อคุณลองแล้วมันไม่สำเร็จคุณก็ได้เรียนรู้นึกออกไหมครับว่าด้วยองค์กรที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเนี่ยความผิดพลาดคือการเรียนรู้ความผิดพลาดไม่ใช่ failure นั่นคือสิ่งที่เราปลูกฝังตรงนั้นแล้วในองค์กรเราเองเรามีใช้ว่าเป็น encouragement แล้วกันนะครับว่าเราให้พนักงานเนี่ยเข้าไปศึกษาเรียนรู้ออนไลน์40ชั่วโมงต่อปีเป็นอะไรที่เราส่งเสริมให้พนักงานอยากเรียนไม่อยากใช้คำว่าบังคับแต่ว่ากระตุ้นกันทุกๆคนว่าเข้าไปเรียนสิเรียนอะไรก็ได้อย่างน้อยที่สุดเกิดพฤติกรรมในการเรียนรู้ตรงนั้นอีกข้อนึงซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เราอยากให้พนักงานดำเนินการเราใช้คำว่า create together ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป disruptive technology หรือ even กระทั่ง deep tech คนคนเดียวไม่ได้รู้ทุกเรื่องและอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดนะครับเวลาเราจัดองค์กรเราจัดแบ่งตามฟังก์ชันงาน marketing sales technology อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตเราไม่สามารถแยกกันตรงนั้นได้เราต้องรวมกันแล้วก็ create ผลงานเข้าร่วมกันเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่มันกำลังจะวิ่งเข้ามาประมาณนั้นครับจริงๆฝากฝั่งของ Dtac เนี่ยประเทศไทยตอนนี้มีพูดเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเยอะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย Dtac Accelerate เพื่อนเองก็มีโอกาสใกล้ชิดเหมือนกันจริงๆเริ่ม batch 1เนี่ยมาตั้งแต่สมัยประเทศไทยยังไม่มี Nova Y Thailand 4.0 เลยด้วยซ้ำดังนั้นเป็น strongest startup family นะคะดังนั้นมีสปีกเกอร์ต่างๆบินมาจาก Silicon Valley เอ่ยมาสอนแบบอย่างใกล้ชิดเอ่ยนะคะแล้วก็มีผลผลิตสตาร์ทอัพที่มาร่วม plug in กับ Dtac แล้วก็ได้ฐานลูกค้าใหม่ๆมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในนะคะแล้วก็เวลาไปเข้าห้องน้ำที่ตึกจามจุรีสแควร์เนี่ยก็จะเห็นเหล่านี้แหละค่ะที่กระตุ้นให้พนักงานในองค์กรเนี่ยเรียนรู้อยู่เสมอนะคะแล้วก็มีการกระตุ้นให้ใช้เทคโนโลยีทำสิ่งต่างๆด้วยอีกคำถามหนึ่งนิดนึงได้ไหมคะเรื่องของการ disrupt ตัวเองจริงๆเรามี productใหม่อีกอันนึงที่คิดต่างแล้วก็เป็นอีกแบรนด์นึงขึ้นมาเลยอย่าง LINE Mobile อย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้ยังไงดีคะอันนี้ก็เป็นผมใช้คำว่าทดลองดีกว่ามั้งครับคือเรามีความเชื่ออยู่ว่าลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปลูกค้าต้องการติดต่อติดคอนเนคตลอดเวลาลูกค้าต้องการความง่ายแล้วลูกค้าจะเราเชื่อว่ามีลูกค้ากลุ่มนึงแล้วกันครับที่ถ้าชีวิตของฉันเนี่ยไม่ต้องเดินไปร้านหรอกฉันดูแลชีวิตของฉันเองได้ตั้งแต่เปิดซิมตั้งแต่สมัครเลยครับถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปบัตรประชาชนส่งเข้าไปในแอปพลิเคชัน
จากนั้นก็มีโลจิสติกส่งซิมเข้ามาให้ท่านท่านเปิดเบอร์ท่านใช้จากนั้นท่านสามารถที่จะใช้โดยที่ไม่ต้องเดินเข้าไปไหนครับชำระก็ออนไลน์ทุกอย่างออนไลน์หมดเลยหน้าที่จะ attract ลูกค้ากลุ่มหนึ่งได้เป็นการทดลองแล้วก็ลองแล้วเราก็ได้ผลมาในระดับหนึ่งว่ามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่สนใจแล้วก็มีโอกาสที่เราจะขายอะไรได้และด้วยความที่เราใช้คำว่า LINE Mobile เนาะเราก็ไป associate กับ LINE ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยใช้กันค่อนข้างเยอะก็มี benefit อะไรบางอย่างให้กับท่านถ้าเผื่อท่านดู LINE TV ท่านไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตอะไรหลายๆอย่างแชทบน LINE ท่านไม่ต้องทำอะไรก็เป็นการ co-create product ตัวใหม่กับองค์กรข้างนอกเพื่อที่จะดูว่าเราสามารถที่จะพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นไปได้ไหมครับก็น่าสนใจนะคะเพราะจริงๆ LINE Mobile ก็เหมือนเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เหมือนแบบว่าเป็นซิมตามใจฉันเลือกแพ็คเกจได้เองไม่ต้องติดสัญญาอะไรแล้วก็ความน่าสนใจก็คือเหมือนออกมา disrupt ตัวเองอีกหนึ่งทีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความกล้าจากองค์กรเหมือนกันนะคะที่ก็ได้เกิด S curve ใหม่ๆเช่นเดียวกันนะคะมาที่ดร.ปรองบ้างค่ะเมื่อกี้ทิ้งท้ายเอาไว้ทีเซอร์เอาเรื่องไหนก่อนดีคะ10อย่างมั้ยคะครับเดี๋ยวผมจะพอดีฟังทาง Dtac บอกแล้วสงสารคุณภรรยาผมเลยนะพอดีเพิ่งคุยกันว่าจะซื้อโทรศัพท์ที่มี2ซิมใหม่ก็คงจะอดไปนะฮะใช้ Dtac Call ใช่มั้ยแอปไปก่อนนะเป็นการเซฟเงินในกระเป๋าได้ดีค่ะโอเคไม่หรอกครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปต่อผมเล่าไลฟ์ฟันนิดนึงก็คือว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงอันนึงที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่ๆอยากเห็นมองให้พวกเรามองเป็นโอกาสแบบนึงนะว่าในยุคนึงเนี่ยเพราะข้อมูลเราไม่พอเพราะกระบวนการในการทำงานเราไม่ได้ประสิทธิผลสูงนักเพราะนั้นเราต้องขายของโหลขายของโหลคือผลิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสบู่ก็สบู่ยกโหลอะไรแล้วแต่เราเริ่มเห็นในคอน sumer แบบนึงแล้วว่ามันจะมีของเฉพาะละใช่ไหมฮะจะเห็นแบบอันนี้สำหรับผู้หญิงสำหรับผู้ชายจะเป็นสินค้าเริ่มแยกประเภทแยกอะไรต่างๆขึ้นมาผมว่าอันเนี้ยกำลังมาว่ามันมีเซกเมนต์ย่อยพี่บอกโหหาเซกเมนต์ย่อยเซกเมนต์ย่อยเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายปกติทั่วไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องบอกว่าเราจะผลิตอาหารขบเคี้ยวแต่เราสามารถบอกอาหารขบเคี้ยวเพื่อคนสุขภาพที่ไม่อยากที่จะมีน้ำตาลและอื่นใส่คอนดิชันเพียบเลยในหนึ่งอันแต่ผมเชื่อว่าเพราะการเชื่อมโยงในปัจจุบันนี้มันขายได้ใช่ไหมคุณอาจจะหาประมาณสัก1,000คนแต่อยู่ในโลกนี้ที่คุณขายสินค้านี้ได้อันนี้กำลังเข้ามานะครับผมก็จะไปโยงกับอันนี้นะครับผมจะกลับที่สไลด์นิดนึงนะครับขอต่ออยากจะให้พูดถึง IO ผมจะพูดถึง IOET นิดหนึ่งนะครับต่อเลยครับอันนี้เป็นตัวเลขอันหนึ่งที่เกิดขึ้นผมอยากจะค่อยย่อยให้ฟังนะครับจากขวาสุดของผมไปทางซ้ายสุดนะครับถูกต้องนะฮะถ้าดูเนี่ยจำนวนสีที่เป็นสีน้ำตาลจะเป็นจำนวนประชากรโลกสีเขียวเนี่ยคือการเชื่อมต่อหรืออินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่การเชื่อมต่อนั้นปี2003นะเมื่อประมาณสัก10กว่าปี15ปีที่แล้วนี่เองนะครับประชากรโลก 7,000 ล้านคนเนี่ยมีการเชื่อมต่อนิดเดียวเองแล้วจะเห็นมั้ยฮะว่าค่อยๆขยับนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือปี2008เป็นปีที่ประชากรโลกกับประชากรของการเชื่อมต่อเท่ากันมันเท่ากันแสดงว่าคนอาจจะเชื่อมกันด้วยอะไรก็แต่นะแล้วเขาคาดการณ์กันว่าในปี2020เนี่ยจะมีประชากรของการเชื่อมต่อไม่ใช่คนนะครับแต่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเส้นทางต่างๆที่เชื่อมต่อกันเนี่ยจะมีมากกว่าประชากรโลก7เท่าถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือคุณจะเริ่มเห็นเครื่องคุยกับเครื่องโดยที่ไม่ต้องมีคุณอยู่ด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นการที่จะเกิดถามว่าปัจจุบันนี้เราเห็นไหมโนดต่างๆที่ท่านเห็นเอาแต่กล้องเรื่องของกล้อง security เนี่ยมี3ตัวคุยกันกับตัวเซิร์ฟเวอร์เราไม่ต้องอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะงั้นอันนี้เป็นตัวแรกหนึ่งว่าเทรนนี้มาแน่นอนเชื่อมกันหมดมันเชื่อมกันหมดนะงั้นเทรนก็คือการเชื่อมต่อกันมานะครับหน้าต่อไปนะครับอันนี้เห็นพูดถึงจำนวนเหมือนกันจำนวนของคอมพิวเตอร์ที่ขายนะเราจะเริ่มเห็นจำนวนคอมพิวเตอร์ขายก็ค่อยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้โทรศัพท์มือถือมามันก็ตกลงมามันก็กลับขึ้นมาใหม่เป็นพวกเกมมิ่งอะไรก็เริ่มขึ้นมานะครับลองเคาะต่อไปนะครับมันถูกเข้ามาด้วยตัวนี้ครับโทรศัพท์มือถือนั้นไอ้ตัวกราฟเมื่อกี้แหละไอ้สีเขียวแรกเนี่ยมันก็ยังเท่าเดิมนะฮะแต่โทรศัพท์มือถือหรือการเชื่อมต่อเนี่ยมันขึ้นละปึ๊บๆๆๆขึ้นมาเป็นการคาดเดาอันต่อไปเลยว่ากดอีกทีเลยครับนี่ครับ IoT มาอย่างนี้เลยฮะปริมาณของการเชื่อมต่อที่เป็นโนดต่างๆเพื่อเกิด IoT จะเยอะประมาณนี้เลยนะสิ่งนี้แหละครับกำลังวิ่งเข้ามาหาเรา
Internet of Everything นะครับผมรบกวนไปหน้าต่อไปนะครับเชื่อหมดเลยนะทุกวันนี้มันสามารถเราเชื่อมกับธนาคารก็ได้เชื่อมกับใครก็ได้เชื่อมได้เยอะไปหมดนะครับจนบางครั้งเนี่ยเราเริ่มที่จะเริ่มลืมไปแล้วว่าเราอยู่ในสังคมที่มันถูกเชื่อมข้อมูลแล้วเราจะรู้สึกไม่สบายใจผมเชื่อหลายคนจะมีนะวันก่อนเพิ่งคุยกับเพื่อนกันบอกว่าถ้าออกจากบ้านแล้วลืมโทรศัพท์สมัยก่อนเขาบอกเราลืมโทรศัพท์เราจะหมายถึงว่าติดต่อไม่ได้วันนี้คือไม่ใช่เลยฮะโอนเงินก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ไปหมดเลยนะกลับบ้านดีกว่าเอาโทรศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตจริงๆแล้ว Internet of Everything เนี่ยกำลังเริ่มเข้ามาแล้วก็จริงๆแล้วหลายประเทศเข้ามาตรงนี้เยอะมากนะครับบางประเทศนะครับเคยมีถึงขนาดว่าเขาเชื่อมโยงบ้านอันนี้ผมยกตัวอย่างเคสอันนึงนะครับอันนี้เป็นเคสเมื่อสักประมาณอันนี้ย้อนไป7ปีแล้วนะผมไม่รู้ว่าวันนี้เขาถึงไหนแล้วแต่บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผมเคยทำงานด้วยเนี่ยมีลูกค้าเจ้านี้มาหาเขาบอกว่ามันเกิดปัญหาไฟดับยั้งใหญ่ในลอสแอนเจลิสมีอยู่ถ้าจำได้มีช่วงเรียกเอาเลชนะดับฟุบแล้วมันใช้11ชั่วโมงกว่าจะกลับขึ้นมาได้เขาต้องการบริหารคำว่ากริดนะกริดก็คือโครงสร้างพื้นฐานของไฟฟ้าว่าจริงๆแล้วระบบทางไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันถึงจุดนึงเนี่ยถ้ามันใกล้พีคมากที่เครื่องถ้าการไฟฟ้าไม่สามารถจะแฮนเดิลได้เนี่ยมันจะชัตดาวน์ระบบเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดแบ็คเอาท์เขาบอกเฮ้ยถ้ามันแบ็คเอาท์เยอะเขาขอบริหารกริดเขามีบริษัทหนึ่งเข้าไปที่ลอสแอนเจลิสเพื่อที่จะพิชติดสมาร์ทมิเตอร์ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านคนได้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาบอกว่าเขาจะสามารถมอนิเตอร์ได้ตลอดเวลาว่าช่วงนี้ใช้ไฟเท่าไหร่คนกลับบ้านตอนเย็นประมาณ6โมงกว่าเปิดทีวีเปิดแอร์ใช้เครื่องซักผ้าชาร์จรถ EV ปุ๊บไฟขึ้นเลยปุ๊บ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 กำลังจะชนกริดกำลังจะชนแม็กซิมัมเดี๋ยวจะแบล็คเอาท์เขาสมาร์ทไปถึงขนาดว่าเฮ้ยมันใกล้กำหนด priority เลยว่าแอร์ปรับจากสมมติตั้งไว้23ปรับเป็น25ออโตเมติกเลยนะครับช่วงเวลาหนึ่งปรับฟึบขึ้น25ที่เคยชาร์จ EV ขอเป็น pause คือขอเป็นช่วงแทนนะครับเขาเพื่อเป็นบริหารทั้งเมืองเลยว่าไฟเขาจะต้องไม่ black out เนี่ย Internet of Everything เครื่องคุยกันเองหมดเลยไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องงั้นมันเป็นการตอบกราฟเมื่อกี้เลยว่ามันเชื่อมกันแน่นะครับวันนี้ครับเคาะเลยครับผมมาจากฝั่งฮาร์ดแวร์นั้นผมก็ต้องโชว์บางอย่างที่เป็นฮาร์ดแวร์ว่าบางทีท่านอาจจะไม่เคยเห็นว่าไอ้ Internet of Everything มันเป็นได้จริงขนาดไหนนี่คือเหรียญเพนนีนะของอเมริกานะครับว่าประมาณเหรียญสลึงเรานะครับอาจจะเล็กกว่าเหรียญสลึงนิดนึงตัวเล็กๆนั่นน่ะคือไมโครชิปที่สมต้องบอกไมโครชิปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบแล้วคือมีครบหมดแล้วชิป CPU หน่วยความจำนะครับเป็นตัวที่เล็กที่สุดขนาดแค่นั้นนะฮะ2คูณ4คูณ4ตารางจริงแล้วมันคือมิลลิเมตรนะครับพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนปี2015นะครับหลายปีแล้วนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเล็กแน่ครับคุณอย่าคิดว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเนี่ยมันจะไม่มีพลังไม่มีประสิทธิผลนี่คือคอมพิวเตอร์1เครื่องนะครับที่ขนาดเล็ก1ใน20ของเหรียญสลึงคุณใส่ไปที่ไหนก็ได้ผมว่าได้ยินข่าวล่าสุดสวีเดนฉีดเข้าไปในตัวคนเพื่อจะทำไอดีแล้วเนี่ยไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าไมโครชิปขนาดนี้นะครับนั้นมันเชื่อมต่อกันแน่ครับมาหน้าต่อไปเลยครับอันนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดแต่ให้เห็นว่าบ้านเชื่อมกันหมดละเดี๋ยวเราก็จะเห็นบ้านเราก็เชื่อมในที่อุปกรณ์ถ้าไปเดินตามห้างเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์เชื่อมอุปกรณ์เข้าด้วยกันคุณสั่งด้วยมือถือก็นี่แหละครับคือ IoT ถ้าอันดับแรกท่านเล่นกับ IoT มาแน่เทรนด์นี้มาแน่ซึ่ง IoT เกาะเรื่อง Big Data มาแน่ Big Data มา Cloud ตามมาด้วยแน่นอนนะครับโอเคครับเคาะครับผมให้ดูอีกตัวอย่างนึงอันนี้โรงงานนะครับผมถ้าหลายๆคนไม่เคยอยู่โรงงานผมจะย้อนอดีตของท่านที่เคยอยู่โรงงานให้ดูนะครับรูปแรกนะครับเชิญเลยครับที่โรงงานไม่วันนี้ก็ยังมีนะแต่ว่าโรงงานประเภทนี้นี่ถ้าผมอยู่ในงานอิเล็กทรอนิกส์มาเนี่ยสักประมาณ20กว่าปีที่แล้ว30ปีแล้วเดินเข้าไปโรงงานประกอบอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นอย่างนี้นะครับขออีกทีครับอันนี้ประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วอันนี้เมืองไทยก็ยังพอมีอยู่บ้างก็จะดูสะอาดขึ้นดูเป็นมีคนมีบุคลากรเยอะขึ้นขออีกทีครับนี่รถยนต์ครับคนหายไปแล้วคนหายไปไหนเราก็เริ่มเห็นแล้วออโตเมชันมาเครื่องคุยกับเครื่องนะอันนี้อีกอันนึงเป็นโรงงานในเยอรมันนะครับนี่ครับโรงงานในเยอรมันปิดไฟทำงานที่มันจำเป็นต้องใช้ไฟเพ
พราะว่าเขามีเซ็นเซอร์อย่างที่ท่านบอกมีเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยจะอินฟราเรดไม่อินฟราเรดใช้ได้หมดแล้วนะนี่คือการเชื่อมโยงมางั้นอันนี้เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับผมขอไปต่ออีกอันนึงครับอันนี้ครับ10อัน10เรื่องที่ถ้าท่านนึกไม่ออกท่านก็ย้อนกลับมา10เรื่องนี้แหละว่าธุรกิจที่ท่านทำหรือบริษัทที่ท่านทำมันอยู่ในแวดวงนี้บ้างหรือเปล่าเพราะอันนี้คือเป็นตัวที่กำลังบอกว่าจะเข้ามา disrupt ในเรื่องของ deep tech ตัวแรกเมื่อกี้เราพูดแล้ว IoT Internet of Everything นะครับและเซ็นเซอร์นะครับผมขอพูดตัวนี้เยอะนิดนึงเพราะว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมันมีเราคิดว่าเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเป็นชิ้นเป็นอันเราเคยเห็นบางประเภทเนี่ยเขานึกถึงสภาพถ้าเกิดเราบอกว่าผมมีสังสรรค์กับเพื่อนจะกลับบ้านเสียวตำรวจตั้งด่านผมหยิบกระดาษชิ้นนึงมาผมเป่าฟึบๆๆๆประกบกับโทรศัพท์มือถืออ่านค่าได้เลยแล้วผมก็ทิ้งปึ๊บอยากมีมั้ยเราก็อยากมีนะผมเป็นคนแพ้ผงชูรสผมไม่แน่ใจผมก็หยิบกระดาษขึ้นมาชิ้นนึงที่เป็นมีทั้งในมีอิเล็กทรอนิกส์มีเซ็นเซอร์เสร็จเรียบร้อยจุ่มเข้าไป3วินาทีประกบกับโทรศัพท์มือถือใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมืออ่านค่ามีหรือไม่มีผมทิ้งอันนั้นไปแต่ผมวัดค่าได้ละงั้นเซ็นเซอร์ IoT เกิดขึ้นแน่นอนตัวนี้มาแน่นะครับการส่งข้อมูลการเอาข้อมูลถ้าท่านใช้ Google Earth เป็นตัว Google Map เป็นตัวอย่างที่ดี data ของเราเองเป็นข้อมูลที่ส่งให้เขาเพื่อไปวัดบอกว่าเรารถติดหรือไม่อันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะอันที่2 AI อันนี้คนพูดเยอะแหละนะครับ AI มาแน่ AI เนี่ยไม่ได้หมายว่าเขาฉลาดเป็นหลักแต่เขาเรียนรู้เร็วมากมาก AI คือการเรียนรู้ซ้ำๆๆแต่มันทำซ้ำได้เร็วมากนะงั้นเขาเลยดูเหมือนว่าฉลาดขึ้นมากนะอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้มาแน่นั้นช่วยในการตัดสินใจหลายๆเรื่องการตัดสินใจถึงจุดๆหนึ่งเราอาจจะตัดสินใจสู้ AI ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วแต่มันจะมีมิติบางมิติซึ่งเนี่ยผมขอเปิดเป็นประเด็นทิ้งไว้ก่อนว่ามันเป็นมิติที่เหมือนกันว่ามันก็อาจจะมีจุดที่เราต้องระวังเราต้องไม่กล้าไม่รู้ดิผมไม่กล้าก้าวข้ามไปผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าท่านขึ้นเครื่องบินเขาสามารถที่จะควบคุมการบินโดยที่ต้องไม่มีคนขับก็ได้นะ AI มันทำได้แล้วล่ะแต่ถ้ามีการบอกว่าวันนี้ท่านจะขึ้นเครื่องบินเราไม่มีกัปตันเลยสักคนหนึ่งผมก็ไม่กล้าขึ้นนะตุ้มๆต่อมๆนะคะทั้งที่แบบว่ากัปตันอาจจะไม่ทำอะไรแต่ผมก็ไม่กล้าขึ้นนะอันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งว่ามันยังมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันเรื่องนี้นะว่า AI เข้ามาได้จริงหรือเปล่านะพอดีท่านรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องไอ้ที่เขาเล่นหมากรุกชนะโกชนะเนี่ยตอนที่ชนะเสร็จแล้วปุ๊บหลายคนจะไม่ทราบว่าพอหลังจากชนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาล้างดัตเตอร์เบสหมดเลยนะครับเพราะเขากลัวว่ามันจะฉลาดกว่านี้โดยที่คุมไม่อยู่นะครับล่าสุดมีเคสอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่มของ AI ที่เขาฮือฮามากไม่ใช่เรื่องของการที่ AI คิดฉลาดกว่าแต่ AI เครื่องหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งผมใช้คำว่ากลุ่มหนึ่งไปสอน AI อีกกลุ่มหนึ่งในการเล่นเกมที่เขาไม่เคยเล่นมาก่อนคือมันกลายเป็นว่าเฮ้ย AI โหนดหนึ่งไปสอน AI อีกโหนดหนึ่งโดยที่ไม่มีมนุษย์เข้าไปเป็นตัวปฏิสัมพันธ์แล้วเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ต้องน่าจับตามองนะครับตัวที่3 3D Printing เนี่ยไม่ใช่ของเล่นอีกแล้วนะครับ 3D Printing อยากให้มองกว้างไปกว่านั้นว่าอุปกรณ์พาร์ทต่างๆซ่อมบำรุงเนี่ยอีกหน่อยเราต้องสั่งไม่ต้องสั่งแล้วถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำได้รวมไปถึงอวัยวะตอนนี้เริ่มงานวิจัยเยอะมากนะครับ 3D Printing อวัยวะถ้าท่านเคยเห็นรูปถ้าจะเห็นหูเนี่ยอยู่บนจานทดลองมาแล้วครับปลูกหูขึ้นมาได้เนี่ยนะจาก 3D Printing นะครับ Medical Innovation มากมายเนี่ยพวกเซ็นเซอร์ต่างๆตัว HS คือ High Speed Transportation นะครับเดี๋ยวมาแน่ High Speed Transportation เมืองไทยก็มานะแต่มาแน่ตัวนี้นะครับ Robotic ไม่ต้องห่วงเลย Robotic ลืมภาพที่ท่านคิดว่าเป็นหุ่นยนต์ทำตัวอะไรพวกนี้ไปได้เลยมีแต่แขนเฉยๆมีแต่มือเฉยๆแต่มันคล่องเหลือเกินเนี่ยนี่ก็เรียกว่าโรบอติกนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับโรบอติกจริงๆแล้วเป็นคำเช็กโกสโลวาเกียนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะประเทศนี้เป็นคำเช็กมาจากคำว่าโรโบต้านะผมก็หาอยู่ตรงไหนมันโรบอติกมันลากศัพท์มาจากไหนมาคำว่าโรโบต้านะครับ1920มาจากวรรณกรรมอันนึงนะแต่โรบอติกกำลังเข้ามาแน่นอนนะครับท่านจะเริ่มเห็นผมอยากจะมองว่าโรบอติกอะไรก็แล้วแต่อย่าไปมองเป็นเครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ชีวิตการทำงานง่ายขึ้นดีขึ้นประสิทธิผลขึ้นเป็นตัวช่วยมนุษย์ละจะเข้ามา
นะครับ autonomous vehicle รถขับเองนะครับบล็อกเชนอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงบล็อกเชนมาแน่นะครับเป็น security level หนึ่งที่เขาบอกว่าแคร็กยากมากนะครับ virtual reality อันนี้ชัดเลยครับในกล้องทั้งหลายแหล่ที่เราใช้นะครับและสุดท้ายนะครับที่เมื่อกี้ทางปตท.ก็พูดถึง renewable energy มาแน่นะครับผมยังฝันถึงว่าจะมี fusion fiction energy ต่างๆเข้ามาในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่ทันนะครับแต่ว่าวันนี้ renewable energy มาแน่นอนนะครับแล้วผมคิดว่ากระแส10เรื่องนี้ไม่ต้องต่อต้านครับมันเหมือนรถไฟหัวจักรดีเซลวิ่งเข้ามาท่านจะใช้ประโยชน์จากมันยังไงจะโอบอุ้มมันยังไงแต่อย่าไปยืนขวางมันนะมนุษย์ยืนขวางรถไฟหัวจักรดีเซลท่านก็ตายสถานเดียวเหมือนกันนะครับงั้น10ด้านนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับเหมือนที่ดร.ปรองบอกนะคะให้อย่าตระหนกแต่ให้ตระหนักนะคะว่ามันมาแล้วแล้วก็อ้าแขนรับซะนะคะแล้วก็ไปกับรถไฟขบวนนี้ด้วยกันนะคะขออนุญาตกลับมาที่คุณวิทวัฒน์ค่ะปตท.ตอนนี้อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราเริ่มมี the new S curve ในการเริ่มหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆตอนนี้เนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีกรอบทิศทางที่จะคิดว่า new S curve นี้เนี่ยจะมาช่วยพัฒนาชีวิตของมนุษย์แล้วก็ยกระดับคุณภาพของสังคมไทยได้ยังไงบ้างคะก็จริงๆเรื่องของ New S Curve ที่ปตท.ดูเนี่ยมันก็ลิงก์อยู่กับ5อันเนี่ยนะฮะ5เมกะเทรนด์5เมกะเทรนด์อันเนี้ยก็อันแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของindustrialization urbanization ก็คนก็ move เข้ามานะฮะอยู่ชานเมืองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาร์ทซิตี้ก็จะมาเรื่องของความเชื่อมต่อของเรื่องของพลังงานเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยมันก็จะมานะฮะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ดร.ปรองบอกเนี่ยก็มีรูปบ้านมาอันหนึ่งแล้วมันพูดคุยกันได้เนี่ยพวกนี้ผมยืนยันว่ามันมาแน่นะฮะแต่ถามว่าแล้วเราจะหยิบมาใช้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันก็แล้วแต่ธุรกิจที่เขาจะไปมองเห็นตัวนั้นแต่ในส่วนของปตท.เองเนี่ยเราเก่งเรื่องพลังงานนะเราเก่งเรื่องพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นหลักในเรื่องของการทำให้พลังงานของประเทศเนี่ยมันเอฟฟิเชนท์ที่สุดนะเราไม่ต้องการที่จะเวสต์พลังงานเพราะมันเป็นเงินที่มันไหลออกไปตลอดนะฮะอันที่สองเป็นเรื่องของเอจิ้งโซซายตี้มันมาแน่นอนนะถามว่าอีหน่อยคนแก่จะอยู่กันอย่างไรแจ๋วในบ้านคงจะไม่มีกันแล้วนะฮะอันนั้นปตท.เองเราก็ดูในเรื่องนี้อยู่อย่างเช่นเรื่องของโรบอติกนะฮะโรบอติกเนี่ยก็มาแรงอย่างที่ว่าจริงๆเรากำลังเรามีสถาบันชื่อว่าวิสเทคอยู่ที่วังจันทร์ระยองอันนี้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแบบไฮเอ็นของปตท.เราทำการวิจัยในหลายๆเรื่องนะฮะรวมทั้งเรื่องของโรบอทที่จะมาใช้กับคนแก่อันนี้ด้วยนะวิสเทคอันเนี้ย อยู่ในพื้นที่ที่เราตั้งชื่อว่า EECI I ก็คือ innovation EEC ก็ล้อตามอย่าเรียกว่าล้อตามเลยก็คือตามนโยบายของรัฐะนะ Eastern Economic Corridor แต่เราอุทิศที่ตรงนั้น 3,000 ไร่นะเพื่อที่จะตั้งเป็น innovation hub ของประเทศเราร่วมกับสวทช.นะแล้วก็มีการวิจัยหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องของโรบอทด้วยอันนี้คือเรื่องของเอจิ้งเรื่องเอจิ้งนอกจากนี้ก็มีเรื่องของไลฟ์ไซเอนซ์เรื่องของยาถามว่าปตท.ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องยาก็มีบ้างที่เราเข้าไปทัชเกี่ยวกับการผลิตยาคือเราเป็นองค์กรที่รันแฟคทอรี่มานะรันโรงงานมาอย่างช่ำชองชำนาญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพร้อมที่จะถ้าเราจะสร้างโรงงานเพื่อให้บริษัทผลิตยาเนี่ยมาใช้เ
โรงงานของเราเพื่อผลิตยาก็จริงๆแล้วเรามีการพูดคุยกับทางองค์การเภสัชเอาไว้นะฮะองค์การเภสัชว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติองค์การเภสัชเขาไม่สามารถที่จะสร้างโรงงานได้อย่างรวดเร็วเนี่ยปตท.ทำให้ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลแบบเล็กๆเราก็คิดอยู่เหมือนกันเพราะเราเองเนี่ยมีปั๊มน้ำมันอยู่ทั่วประเทศเรากำลังคิดเหมือนกันว่าถ้าเราจะใช้ปั๊มน้ำมันเป็นที่จ่ายยาที่ตรวจสุขภาพของประชาชนนะในเคสที่แบบง่ายๆปวดหัวตัวร้อนแล้วก็สั่งจ่ายยานะเรามีการคิดกันว่าแล้วสั่งจ่ายยาจะไปยังไงไปโดรนไหมก็มีการคิดอันนั้นอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือเรื่องของเอจจิ้งอันถัดมาเป็นเรื่องของ disruptive technology นะฮะเรื่องของโรบอทเรื่องของบล็อกเชนอันนี้แน่นอนนะฮะอย่างที่ท่านดร.ปรองเพิ่งพูดคือไอ้พวกบล็อกเชนอันนี้มันจะมาช่วยในการสกรีนนะความเชื่อมโยงต่างๆไม่ให้เกิดการเขาเรียกโกงกันได้อันนี้เรากำลังใช้บล็อกเชนเข้ามาป้องกันเรื่องการคอร์รัปชันนะในองค์กรนะเรานำเข้ามาเรื่องของโรบอทก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะตอนถัดมาคือเรื่องของmobility revolution เป็นเรื่องของ EV cars นะเป็นเรื่องของชาร์จิ่งเรื่องของแบตเตอรี่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ EV car เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าผมจะถามในนี้ว่ามีใครทราบบ้างว่ารถไฟฟ้าคันแรกของโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาปีไหนผมถามทางเฟื่องเหรอคะเดาและเดามันน่าจะนานใช่ไหมคะไม่แน่ใจเลยค่ะรถไฟฟ้าคันแรกที่มันเกิดมาเนี่ยประมาณปี1905นะภาพนี้เป็นภาพที่ผมไปถ่ายมาเองตอนที่ไปที่บอสตันนะฮะไปหาโปรเฟสเซอร์ที่ MIT แล้วท่านก็พาไปดูปี1905เนี่ยมีรถไฟฟ้าแล้วนะมีรถไฟฟ้าแล้วดูจากภาพนี้ทางขวาสุดเลยอันเนี้ยคือชาร์จิ่งสเตชันนะชาร์จิ่งสเตชันแบบขนาดที่ติดที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วภาพล่างสุดทางขวาจะเห็นรูปรถแล้วก็ตรงล้อหลังจะเห็นกล่องเล็กๆอันนั้นนะฮะคือชาร์จเจอร์แบบพกพาสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1905แต่ถามว่าแล้วทำไมมันเพิ่งมาบูมตอนนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันรอเวลารอองคาพยพทั้งหมดที่ทำให้มันเกิดเอคโนมีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนที่คอนเซิร์นเกี่ยวกับ environment ก็บอกเคยเรียกร้องว่าทำไมเราไม่เอารถไฟฟ้ามาใช้ yeah. นะเรื่องของราคาน้ำมันที่มันแพงคนก็บอกว่าโอ้งั้นคิดเป็นรถไฟฟ้าไม่ดีกว่าเหรอนะเพราะว่าน้ำมันเนี่ย1หยดที่เราใช้เผาเนี่ยเพื่อมาใช้ในรถยนต์ขับเคลื่อนรถยนต์เนี่ยมันประมาณ efficiency ของมันประมาณ 30% เท่านั้นที่เหลือมันจะเป็น loss มันจะเป็น heat loss เป็น loss friction เลยทุกอย่างแต่ถ้าเอาน้ำมันเนี่ยไปเข้าโรงไฟฟ้าแล้วผลิตเป็นไฟฟ้าออกมาเราใช้ได้ถึง 60% อันนี้คือที่มาว่าทำไมการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมาถึงได้ทำให้ pollution ในโลกเนี่ยมันลดลงนะในเรื่องของแบตเตอรี่ทั้งหลายแหล่มันก็จากราคาเป็นหลายร้อยเหรียญตอนนี้ลงมาเนี่ยต่ำกว่าร้อยเหรียญละนะราคาของแบตเตอรี่นะต่อกิโลวัตต์ทุกอย่างเนี่ยมันมา
พร้อมๆกันมันก็เลยเกิด economy of scale ขึ้นมาโรงงานทำแบตเตอรี่จะเห็นว่าเทสลาเองก็ตั้งโรงงานเขาเรียกกิกะแฟคทอรี่เมืองไทยเองก็กำลังจะมีบริษัทหนึ่งกำลังจะสร้างกิกะแฟคทอรี่เหมือนกันเพื่อทำแบตเตอรี่ผมกำลังมองว่าแบตเตอรี่เนี่ยอีกหน่อยมันจะกลายเป็นคอมมอดิตี้อันหนึ่งราคาลิเธียมก็เริ่มแพงนะราคาลิเธียมเริ่มแพงโคบอลต์ที่ใช้ก็เริ่มแพงนะมันเป็นที่มาของอันสุดท้ายเรื่องของ resource stress ตัวนี้เนี่ยปตท.เรามองอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะอะไรที่มันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มันกำลังมาในปัจจุบันนี้มันจะถูกกระทบบ้างเราก็ต้องลงไปดูในส่วนนี้นะว่าราคาลิเธียมเป็นอย่างไรโคบอลต์จะเป็นอย่างไรคอปเปอร์จะเป็นอย่างไรเราก็ใช้ INIอีกครั้งหนึ่ง INI นะฮะ Innovation Institute ของเราร่วมกับ Wistech เรากำลังวิจัยแบตเตอรี่อีกประเภทหนึ่งนะดักเอาไว้ก่อนแบตเตอรี่ปัจจุบันนี้ที่เขาลงทำกันไปเนี่ยผมกำลังมองมันจะเป็นคอมโมดิตี้ละทุกวันนี้ผมอยากทำรถไฟฟ้าผมอยากทำแพ็คแบตเตอรี่ผมไปซื้อมาแล้วเอามาประกอบได้นะแต่ว่าถามว่ามันจะเป็นแบตเตอรี่ที่เบาขึ้นได้อย่างไรประจุไฟฟ้าอัดเข้าไปได้มากขึ้นได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นอีก next generation ซึ่งเรากำลังทำอยู่นอกจากเรื่องของ resource stress ตัวนี้เนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราดูเราไม่ทิ้งก็คือเรื่องของตอนที่มันหมดอายุแล้วเนี่ยถามว่าเราจะทำให้มันเป็นพอลูชันกับโลกหรือเปล่าอันนี้ปตท.คอนเซิร์นตัวนี้ปตท.ดูตัวนี้อยู่ตลอดเวลานะเราใช้ INI ของเราใช้ Wistech ของเราดูว่าเราจะบริหารจัดการกับเวสต์พวกนี้อย่างไรจะไป reuse renew เขาอย่างไรอันนี้อยู่ในกระบวนการของเราทั้งหมดครับครับก็คงอันนี้ก็เป็นภาพที่ว่าปัจจุบันนี้เราเดินคนเดียวไม่ได้เราต้องร่วมมือกันนะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแบงค์นะฮะหรือรัฐด้วยกันนะกับการไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเราเซ็น MOU หมดแล้วพวกนี้เป็นบริษัทที่เราเซ็น MOU ด้วยนะฮะเรามีการพูดคุยกันให้ข้อมูลกันมาศึกษาด้วยกันสตัดดี้กันนะก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันน่าจะเกิดขึ้นในโลกนี้ให้เราเห็นได้ในเร็ววันครับดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกับพวกเวสต่างๆเนี่ยคือตอนนี้โลกร้อนกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะคะฝนตกหนักกว่านี้ท่วมหนักกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะคะก็จับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะคะเพื่อโลกที่ดีของเรานั่นเองนะคะมาที่ทางดร.อุกฤษบ้างค่ะตอนนี้แน่นอน Dtac เราก็มีการใช้ Deep Tech ใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาในธุรกิจมากมายนะคะอยากจะทราบว่าในมุมของ Dtac เนี่ยค่ะDeep Tech ไหนที่คิดว่าจะช่วยตรงกับธีมของเราในวันนี้เปลี่ยนโลกเปลี่ยนชีวิตบ้างค่ะผมขออนุญาตเลือก Deep Tech ตัวหนึ่งที่เมื่อกี้ทางดร.ปรองก็พูดถึงคือ AI Artificial Intelligence ละกันผมใช้วิธีเล่าละกันว่าเราทำอะไรมาบ้างแล้วเราใช้เขากับอะไรน่าจะเห็นภาพว่ามันช่วยเรายังไงได้บ้างผมเริ่มจากมุมมองลูกค้าก่อนลูกค้าครั้งแรกที่เวลาเราเดินเข้ามาสู่บริการเราเริ่มเปลี่ยนวิธีการลงทะเบียนจดทะเบียนโดยเฉพาะซิมพรีเพดเนี่ยเราเริ่มบอกว่าเราขอบัตรประชาชนท่านฉันเราขอถ่ายรูปท่านจากนั้นเนี่ยมีการ verify ว่าบัตรประชารูปในบัตรประชาชนของท่านกับตัวท่านเหมือนหรือไม่เหมือนกันมากน้อยแค่ไหนนั่นคือบอกละส่วนที่หนึ่งแล้วเราเริ่มใช้ Deep Tech ตัวหนึ่งคือ Face Recognition เอา AI มานั่งจับว่าเหมือนหรือไม่เหมือนถ้าเผื่อบอกว่าไม่เหมือนปุ๊บเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลังบัตรประชาชนของเราจะมีเลข verify เราขอเก็บเลข verify ตัวนั้นไว้นั่นคืออันที่หนึ่งที่เราบอกว่าเราเก็บตรงข้อมูลตรงนี้เข้ามาหลังจากนั้นหลังจากที่เราจดทะเบียนตรงนี้ข้อมูลของท่านอยู่ในฐานข้อมูลของเราเป็นรูปแล้วก็เป็นรูปบัตรประชาชนแต่เดิมพนักงานข้างหลังบ้านของเราน้องๆข้างหลังบ้านของเรา
ต้องดูรูปบัตรประชาชนแล้วก็มานั่งขีว่าอ๋อคนนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นหลายๆท่านอาจจะบอกแต่เดิมมันเคยมีเทคโนโลยีไอทีตัวหนึ่งชื่อว่า OCR มันน่าจะอ่านรูปแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เผอิญบัตรประชาชนเมืองไทยนะครับมันมีลายน้ำมันอ่านแล้วมันนะเราก็เลยต้องไปใช้ AI ไปใช้ AI ในที่นี้ก็ไปพัฒนา AI เราไม่ได้พัฒนาคนเดียวครับเราเวลาเรามีปัญหาในอดีตมีปัญหาเราไปที่ไหนเรากลับไปโรงเรียนอันนี้เหมือนกันเราไปที่สถาบันเทคโนโลยีสิรินธรของธรรมศาสตร์ไปพัฒนาร่วมกับเขาตั้ง AI Lab ขึ้นมาพัฒนากันหน่อยสิว่าถ้าเราจะดึงข้อมูลตรงนี้เข้ามาแล้วก็เอานำมาขีดเป็นยังไงตอนนี้กำลังพัฒนาตรงนั้นได้ accuracy ในระดับหนึ่งแล้วเรากำลังเริ่มใช้กันบ้างนั่นคือเริ่มเข้ามาในลักษณะว่าเฮ้ยเดินเข้ามาเพราะฉะนั้นคนทำงานเปลี่ยนไปแทนที่จะต้องมานั่งขีดมานั่งคอยตรวจมานั่งคอยทำอะไรนั่นคือการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วท่านใช้บริการเราไปสักพักนึงท่านมีคำถามถ้าท่านโทรเข้าไปตอนนี้ท่านยังเป็น IVR ยังเจอคนอยู่แต่ตอนนี้ช่องทางที่ Dtac ตอบข้อซักถามของท่านมีอีกหลายทาง Facebook เราก็มี SMS เราก็ตอบได้ข้อความที่เป็น text เหล่านี้ครับเข้าไปในหน่วยงาน contact center ของเราเราใช้ chatbot ในการที่อ่านข้อความตรงนี้แล้วก็หา solution เพื่อที่จะตอบให้ท่าน accuracy ผมต้องบอกว่าประมาณ 80% อยู่อาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้างแต่เราก็ยังมีคนคอยดูเราก็เริ่มเอา AI ตัวนี้ดึงเทคเข้ามามานั่งดูแพทเทิร์นแล้วก็ตอบคำถามท่านไปถามว่าช่วยลดเวิร์กโหลดของน้องๆที่ call center ไหมช่วยลดเวิร์กโหลดของน้องๆที่ call center ท่านใช้ไปสักพักหนึ่งเรารู้ behavior การทำงานของท่านเราก็เริ่มนำ usage ที่ท่านใช้มาจับแพทเทิร์นว่าท่านใช้ลักษณะแบบไหนเรา recommend ว่าท่านควรจะใช้แพ็กเกจแบบไหนไหมนั่นคือ personalization ที่เราทำขึ้นมาว่ามันเหมาะกับท่านหลายท่านอาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่ถูกใจทั้งหมดตรงนี้ AI ที่เราพูดถึงตรงนี้มันคืออัลกอริทึมที่เราสร้างขึ้นไปให้ตรงนั้นในเมื่อเราเปลี่ยนไปอีกหน่อยเราอาจจะแทนที่จะเหมาะสมกับแพ็กเกจเราอาจจะเปลี่ยนอัลกอริทึมว่าเป็นถูกใจท่านเพราะเราแนะนำแล้วท่านซื้อเกินหรือท่านซื้อขาดแล้วแต่อันนี้นี่ก็คือเป็นอะไรที่เราต้องพัฒนาต้องเรียนรู้กันต่อไปในแง่ของ AI ตรงนั้นหลังจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเรายังมี ambition ส่วนหนึ่งคืออย่างที่ผมบอกตอนนี้โทรไปท่านยังต้องพูดกับคนอีกหน่อยถ้าเผื่อเราสามารถพัฒนา AI ได้ที่จะเป็น innovation ใหม่เปิดช่องทางใหม่เป็น virtual agent ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะตอนนี้ท่านจะเริ่มเห็นอย่าง Google Assistant เนี่ยท่านจะเริ่มเห็นแล้วว่าเขามาโชว์ว่าสามารถโทรไปเพื่อที่จะจองตารางตรวจทองตารางแพทย์ได้แล้วอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นคนคุยแทบจะไม่รู้เลยว่าท่านคุยกับหุ่นยนต์หรือท่านคุยกับตัว AI ตัวนี้ด้วยซ้ำไปลองคิดถึงสภาพนั้นนะครับมันก็จะช่วยทำให้งานของพนักงานเราเปลี่ยนไปในขณะเดียวกันเซอร์วิสที่เราเดลิเวอร์ให้กับทุกท่านให้กับลูกค้าของเราก็น่าจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เรามองนั่นคือในมุมมองดีแท็กถามว่ามันเพิ่มมันเปลี่ยนโลกยังไงมันเปลี่ยนชีวิตยังไงทีนี้ผมดึงเคสมาอีกนิดหนึ่งไม่ใช่แค่ดีแท็กผมดึงเคสเพราะว่าเรามี AI Lab เหมือนกันเทเลนอร์ลงทุน AI Lab ที่นอร์เวย์เรามียูสเคสบางอย่างซึ่งผมว่าถ้าผมแชร์ตรงนี้หลายๆท่านอาจจะสนใจในอุตสาหกรรมในทางด้านการแพทย์มันมีโรคชนิดนึงคืออัมพาตสมองที่เกิดขึ้นมาจากเด็กสมัยเด็กเลยครับทีนี้กว่าจะรู้เนี่ยมันต้องสังเกตพฤติกรรมการเคลื่อนไหวตัวของเด็กทีนี้เราจะไปมอนิเตอร์เด็กตลอดเวลาคงเป็นไปได้ยากก็มีการทำ AI ตัวหนึ่งเป็นthesisอันนึงที่ AI Lab เป็นข้อมูลทำคือเขาก็ถ่ายพยายามถ่ายรูปมอนิเตอร์ใช้เซ็นเซอร์ดูดีเทคไอ้เรื่องของการเคลื่อนไหวของเด็กรูปภาพของเด็กแล้วพอดูเสร็จก็เอามาตรวจว่าเด็กคนนี้มีโอกาสเป็นไหมมีโอกาสเป็นไหมสอน AI ตัวนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาสามารถพรีดิกได้ว่าอีกหน่อยไม่ต้องมีหมอแล้วเขาก็แค่เอากล้องมาส่องดูเด็กตรงนี้แล้วก็วางทิ้งไว้แล้วก็ดูว่าเด็กคนนี้มีโอกาสเป็นหรือเปล่าก็ช่วยในวงการการแพทย์อย่างมันเริ่มเปลี่ยนละมันเริ่มเปลี่ยนชีวิตเราละมากยิ่งไปกว่านั้นในอุตสาหกรรมนึงซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของที่นอร์เวย์คืออุตสาหกรรมที่เลี้ยงปลาแซลมอนปลาแซลมอนเนี่ยเขาต้องทานอาหารเหมือนปลาทองเราถ้าเผื่อเราบอกเราให้อาหารไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเขาไม่ทานมันก็เป็นเวสสิ่งที่เขาทำโดยอาศัยเทคโนโลยี Deep Tech AI ตัวนี้คือ Image Recognition ดูลักษณะการว่ายของปลา
จับแพทเทิร์นเขาได้ในระดับหนึ่งแล้วก็รู้ว่าถ้าปลาว่ายกันลักษณะนี้เรียกว่าเขาพร้อมที่จะทานอาหารเราก็ค่อยให้อาหารเขาไปเซฟคอสค่อนข้างเยอะนี่คือตัวอย่างที่เราเริ่มอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันทำได้นะครับเพราะจริงๆแล้วคำว่า AI artificial intelligence น่ะมันมาจาก human intelligence แล้วเปลี่ยนคำว่า human เป็น artificial ทีนี้ human เนี่ยเรามีประสาทสัมผัสเรามีตาเรามีหูใช่ไหมครับตาก็คือภาพหูก็คือเสียงเซ็นเซอร์ที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันเป็นส่วนสำคัญที่เราจะเอามาเป็น input ให้กับตัวเนี้ยให้กับตัว artificial intelligence ตัวเนี้ยสอนเขาแล้วก็ให้เขาทำต่อไปอีกอันนึงที่อันนี้เป็นเกี่ยวกับเทเลคอมแล้วกันที่เราใช้กันในนอร์เวย์ก็คือว่าเรารู้ว่าลูกค้าเราอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีข้อมูล Big Data พอสมควรที่จะบอกว่าคนน่ะ movement ไปทางไหนง่ายๆก็คือเราสามารถช่วยรัฐบาลในการออกแบบอย่างเช่นถนน transportation infrastructure ว่าปกติคนเข้าไปทางไหนกันมันจะต้องไปขยายถนนตรงนั้นไหมหรือต้องไปทำอะไรตรงนั้นไหมอีก use case นึงที่เราเคยทำแล้วเป็นสาธารณะแล้วกันคือเราบอกว่าด้วยวิธีการที่เรารู้ว่าคนเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปทางด้านไหนหรือเดินทางไปทางด้านไหนบ้างเนี่ยถ้าเกิดโรคหนึ่งเกิดขึ้นที่จุดนี้มันจะกระจายตัวยังไงผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมันเป็นอะไรที่ inspiring ว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ย deep tech ตัวนี้มันไม่ได้ก่อให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจอย่างเดียวมันเกิดคุณค่าทางสังคมแล้วก็เปลี่ยนวิธีการต่างๆที่เรามองโลกไปด้วยก็ประมาณนั้นผมนะครับเมื่อกี้นี่มีมุมที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ Dtac เองหรือTelenor เองเนี่ยนะคะจริงๆก็มีใช้ AI ควบคู่กันกับมนุษย์แต่ว่าทีนี้มันเริ่มและเป็นเทรนด์ว่าเอ๊ะเป็นความกลัวนิดนึงว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่มนุษย์จะถูก AI แย่งงานจะเกิดขึ้นไหมคะและจะเกิดขึ้นภายในสักกี่ปีในมุมมองของดร.อุกฤษค่ะอันนี้ความเห็นผมแล้วกันนะครับขอหอสตอนะคะความเห็นส่วนตัวนิดนึงค่ะคือผมมองงี้ครับ AI ผมมองเหมือนเด็กคือถ้าเผื่อเรามีเด็กเราสอนอะไรเขาก็จะจำอย่างนั้นแล้วเขาก็จะทำอย่างนั้นทีนี้เด็กเนี่ยเวลาเราสอนเขาเนี่ยเขาไปคิดต่อได้เยอะเพราะเขาคือ human แต่ถ้าเผื่อใน AI เนี่ยเราพยายามที่จะบอกว่าเราทำเป็น specific task AI ให้เขาทำแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสอนอยู่แค่นี้แต่อันนึงที่เป็นกังวลแล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ทางคุณเฟื่องหรอกครับทาง EC ทาง European Commission เขาก็เป็นกังวลว่าเฮ้ยเรามานั่งพัฒนา AI อย่างนี้โดยที่ไม่มีกรอบอะไรเลยเนี่ยมันจะมีปัญหานะในอนาคตเขาพยายามจะคำพัฒนาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ในการพัฒนาว่าในการที่เราจะพัฒนา AI เนี่ยเราต้องบอกให้ได้ว่าใครเป็นคนสอน AI ใครเป็นคนให้เขาตัดสินใจอะไร AI แล้วมันมีรูลส์มีอะไรยังไงบ้างการที่ AI จะเรียนรู้ไปด้วยตนเองเนี่ยถึงจุดนึงก่อนที่มันจะ make decision อะไรบางอย่างที่สำคัญเนี่ยมันต้องให้ human มีโอกาสที่จะ say yes หรือ say no ไม่ใช่ AI มันไปได้เองอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ดร.บองบอกครับมี AI อยู่2ตัวมันพยายามที่จะคุยกันพอมันเริ่มเห็นพยายามคุยกันมันเริ่มไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแต่ถ้าเผื่อเราบอกเรามีกรอบในการพัฒนาตรงนี้ว่าเมื่อมันทำอะไรต่างๆปุ๊บถึงจุดนึงมันต้องกลับมาหาลอจิกที่เราเขียนนั่นคือกลับมาหามนุษย์ว่า say yes หรือ no เนี่ยมันจะช่วยเราระดับหนึ่งถามว่ามันจะมาทดแทนมนุษย์ไหมผมว่ามันจะมาทำให้งานของมนุษย์เปลี่ยนไปมันจะทำให้งานที่เราเคยทำถึกๆทำได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมนุษย์เองก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อให้เรียนรู้และทำงานลักษณะนั้นได้อย่างเคสผมยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างไปอะครับว่าผมใช้ AI ในการตรวจในการคีย์ข้อมูลเพราะน้องคนที่คีย์ข้อมูลเหมือนกับตัวเองโดน AI แย่งงานแต่เปล่าถ้าเรามองโลกอีกมุมหนึ่งเฮ้ยคุณเปลี่ยนบทบาทจากคุณที่เคยเป็นคนคีย์กลายเป็นคนที่คอยควบคุมคุณภาพคุณแต่คุณต้องมีสกิลที่สูงขึ้นนะคุณจะแค่คีย์อย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นอะไรที่พัฒนามันก่อโอกาสให้เราแล้วมันก็ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองให้เราสามารถที่จะอยู่กับเขาได้เพราะผมเชื่อว่ายังไงเขาก็มาถ้าเราไม่รู้จักที่จะพัฒนาแล้วอยู่กับเขาอ่ะมันจะเป็นอย่างที่คุณเฟื่องว่ามันคือเราอาจจะโดนเขาทดแทนครับ
ดังนั้นงานอะไรที่เป็นงานซ้ำๆทำได้แบบไม่ต้องพัฒนาอะไรเนี่ยอาจจะโดนหุ่นยนต์หรือว่า AI แย่งได้นะคะดังนั้นก็ยังมีทางรอดอยู่ในการที่อาจจะทำตัวเป็นผู้มอนิเตอร์อยู่อีกห่างๆว่าAI นอกลู่นอกทางหรือเปล่าปฏิบัติงานได้ดีหรือเปล่านะคะดร.ปรองคะมุมนี้มีอะไรเสริมไหมคะเรื่องการปรับตัวของคนในยุคนี้ค่ะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดมากเลยนะครับผมยังไม่มีคำตอบแต่ว่าเป็นคำถามที่โหดนะคะก็คืออยู่ดีอยากถามก็เลยถามได้ก็เพ้อให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วอันนึงก่อนเริ่มอันนึงที่ผมก็ตั้งคำถามตัวเองเหมือนกันบอกว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปทาง AI กับเรื่องเทคโนโลยีนะแต่ว่าตั้งคำถามก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยประกาศ Thailand 4.0 ไปแล้วแต่ผมนึกภาพไม่ออกว่าคนไทย 4.0 คืออะไรล่ะคือผมก็ตั้งคำถามตัวเองนะเทคโนโลยีกำลังมาเราจะมาเชื่อมโยงเราจะมาออนไลน์มีโรบอติกมีอะไรเต็มไปหมดแล้วไทยหรือคนไทย 4.0 จะเป็นยังไงเมื่อกี้พอฟังแล้วบอกจริงนะแล้วคนไทย 4.0 เป็นไงรู้แน่ๆว่าพวกไหนที่จะงานประเภทไหนจะไปต่อไม่ได้แต่จะไปยังไงล่ะจะไปเป็นอะไรซึ่งวันนี้เป็นความท้าทายของระดับประเทศซึ่งผมไม่ได้ไปแตะอะไรนะคิดเพ้อๆเทิมๆไปนะแต่อันนึงที่น่าสนใจเรื่อง AI มันมีโอกาสอันนึงที่เราได้เคยระดมความคิดเรียกว่าได้คิดอยู่ว่ามิติ 3-4 มิติเนี่ยเป็นมิติที่ AI หรือโรบอติกไม่สามารถเข้ามาแทนได้เลยก็คือเรื่องของมนุษยธรรมจริยธรรมแล้วก็พวกเกี่ยวกับในเรื่องของความสามัญสำนึกซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่ายังไง AI ก็ไปไม่ถึงนะผมยกตัวอย่างผมเคยโยนโจทย์ไปอันนึงบอกว่าสมมติเราขับรถนะบัติเหตุอยู่ข้างหน้าคุณเบรกไม่ทันมี 3-4 แบบที่คุณเลือกได้คือหักซ้ายชนมอเตอร์ไซค์กระเด็นหักขวาชนฟุตปาดหรือชนตรงเลยคือผู้ได้เสียหายหมดอะ AI ก็ตัดสินใจไม่ถูกแต่ว่ามนุษย์ทำได้นะบางคนบอกว่าฉันหลบฉันหลบฉันยอมที่จะเสียชีวิตหรือฉันยอมที่จะบาดเจ็บฉันรักษาตรงนั้นมนุษย์มีเสี้ยววินาทีของการดึงสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ในขณะที่ผมก็เชื่อว่า AI ไม่น่าที่จะไปถึงขั้นนั้นได้นะอันนี้อาจจะปรามาสมากไปนะแต่ว่าเกิดก็ทำได้ขึ้นมาผมคงตกใจนะแต่อย่างเงี้ยหรือว่าผมยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้เหมือนกันนะฮะการขับเครื่องบินอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างว่าถ้ามาขึ้นเครื่องบินแล้วเขาเซ็นเซอร์ทุกอย่างวัดหมดเลยแล้วน้ำมันจะหมดไอ้นั่นก็จะหมดไอ้นี่ก็จะหมดสภาวะทุกอย่างคือไม่เอื้อเลยผมว่านักบินตัดสินใจได้ AI ตัดสินใจไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมมองนะงั้นกลับมาก็คือในแง่ของเทคโนโลยีที่กำลังมาถึงเนี่ยมี 2-3 อย่างที่ผมแลกเปลี่ยนมุมมองผมมองว่าสมัยก่อนครั้งหนึ่งเรากลัวเรื่อง Data บอกโอ้ย Data ต้องเยอะแล้วเราบอกถ้า Data มันเยอะไปไม่ได้หรอกขอให้สกัดเป็น information แล้ว information เรามาใช้ใช่มั้ยยุคนั้นเราบอกว่าคุณต้องสกัดเป็นดัก Data เป็น information จะ information มาเป็น เป็น wisdom อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยวันนี้ผมเชื่อว่ามันหลูปเนี้ยหลุดไปละคือ data เก็บไว้ก่อนเลยคุณเก็บ data ไว้ให้หมดเลยณวินาทีเนี้ยโลกเก็บ data ได้หมดทุกอย่างแล้วนะครับ infrastructure มีอย่างที่ผมบอก Lumentum เองก็ทำเรื่อง infrastructure อยู่หรือว่าเราอยู่บนพื้นฐานของแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยคุณเชื่อมโยงได้แสงเก็บความเร็วได้ความเร็วมากมายหน่วยความจำได้มากมายเพราะฉะนั้น data เก็บได้ตลอดแล้วค่อยคิดออกเมื่อไหร่ค่อยเอามาใช้นะวันนี้มันจะต่างกับโลกนั้นงั้นผมเห็นอันนึงที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่ารุ่นผมถ้าเกิดว่าจะไปหาข้อมูลเราก็ห้องสมุดใช่มั้ยหรือไม่ก็ห้องสมุดแห่งชาติผู้เข้าถึงข้อมูลย่อมเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าวันนี้เนี่ยผมเห็นเวลาผมคุยกับลูกผมมันก็ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโหลดแล้วจะบอกไม่จำเป็นต้องจำอ่ะภายใน3คลิกถึงเลยแล้วมันก็อ่านชืดมาแล้วก็ไม่ต้องเหมือนเราที่จะต้องไปเก็บความรู้ไว้ว่าสักวันนึงจะได้ใช้แต่วิธีการที่เราใช้ชีวิตคือหาความรู้ให้เร็วประยุกต์ได้เร็วอันนี้ผมว่าเป็นความท้าทายที่กำลังเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ Deep Tech ผมคงมองว่าอย่างที่ผมเรียน10อย่างนั้นคงมาแน่นะครับแล้วเราขวางมันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงเกาะกระแสอะไรมันได้บ้างนะครับอย่าง Data เนี่ยคุณจะไปเล่นอะไรกับ Data ได้คุณรู้แล้วว่าจะมีเรื่อง Transportation ฉะนั้นอยากขายอะไรก็ขายนะรับรองว่ามีคนซื้อคุณแน่ถ้าคุณสามารถเข้าไปในแหล่งที่เหมาะสมมันเชื่อมโยงแป๊บเดียวเดี๋ยวคุณขายของได้แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งการเข้ามาด้วยเทคโนโลยีของ IoT ทำให้พวกเราเริ่มเก็บข้อมูลหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเก็บเกษตรกรเป็นตัวอย่างที่ดีที่ท่านรัฐมนตรีบอกแล้วคือเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะ
ณวันนี้เราสามารถที่จะอุ้มชูทนุบำรุงต้นไม้ลายตัวได้ลายต้นได้แล้วอ่ะสมัยก่อนเราดูเป็นฟาร์มใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราสามารถจะเอาเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างไปรดน้ำลายตัวให้ปุ๋ยลายตัวอย่างนี้ผมว่าไอ้พวกเพอร์ซันอลไลฟ์พวกนี้มาแน่นอนนะครับไม่ว่าเฉพาะของคนเท่านั้นแต่พูดถึงในเรื่องของสิ่งของพูดถึงสินสัตว์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันขออนุญาตกลับมาที่มุมของบริษัทบ้างนะคะตอนนี้ลูเมนตัมดีฟเทคที่ลูเมนตัมกำลังพัฒนาอยู่คิดว่ามีอะไรบ้างที่จะมาช่วยตอบโจทย์เรื่องที่ดร.ปรองได้พูดไปแล้วจะเปลี่ยนชีวิตเราผมขอ2สไลด์สุดท้ายนะครับอันนี้กลับไปอีกอันนึงได้ไหมครับอีกทีครั้งหนึ่งครับขอกลับอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับ3D sensing 3D sensing เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานหลักก่อนแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นจะพูดอยู่ใน10เลยแต่ virtual reality ก็เป็น 3D sensing แบบหนึ่งได้ถ้าเล่นเกมวันนี้มันเป็นเกมอยู่นะฮะอีกหน่อยมันเป็นการประยุกต์ในการทำงานได้อย่างที่บอกว่าเกมมิ่งที่บอกเล่นแล้วเหมือนเป็น virtual เนี่ยใช้ได้นะครับmobile computer mobile device ต่างๆพวกนี้สแกน security ต่างๆก็ใช้ได้รวมไปถึงลักษณะของการที่เริ่มมีการที่จะสแกนหน้าตัวเองแล้วมันปรากฏอยู่ในโปรแกรมกลายเป็นตัวเราอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานอันนึงที่เราก็พัฒนาอยู่นะครับตัวถัดมานะครับอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ท่านได้เห็นภาพคลิกอีกสัก2ทีนะครับอีกครั้งนึงก็ได้ครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆแล้วดูเหมือนขายของมันเป็นฮาร์ดแวร์นะฮะแต่ว่าผมว่านี่คือพื้นฐานอันหลักอันนึงให้เทียบให้เห็นว่ากลุ่มที่เรียกว่าเป็นไฟเบอร์ออปติกหรือกลุ่มที่เราใช้แสงเป็นหลักเนี่ยกับอีกฝั่งที่เรียกว่าเป็นคอปเปอร์หรือว่าเส้นสายเป็นหลักเนี่ยนี่คือความต่างครับแบนด์วิดท์ที่เราบอกว่าเราสามารถจัดการข้อมูลได้กว้างได้เยอะขนาดไหนเนี่ยแสงเนี่ยมากกว่า60เทราไบต์ per วินาทีนะครับเทราไบต์นะครับขณะที่ทางสายเนี่ยเต็มที่คุณเสียบไปอย่างเงี้ยได้10กิกนี่คือสปีดที่แตกต่างกันระยะนะครับถ้าอยากเป็นของสายเนี่ยก็90เมตรละมันก็ประมาณนั้นแต่ถ้าส่งเป็นแสงเนี่ยเราพูดถึงเป็นหมื่นกิโลได้เลยยังเก็บไว้มันยังแปลกใจถ้าเคเบิลใต้น้ำยังใช้ตัวนี้อยู่นะครับการ noise ก็คือเสียงรบกวนที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยเรารู้ว่าไฟฟ้าเกียรติที่สุดคืออิเล็กโทรแมกเนติกอิเล็กโทรแมกเนติกขึ้นกวนถ้าเป็นแสงมันไม่มีอะไรกระทบได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือว่าสายไฟเนี่ยสักประมาณ5ปีก็กรอบนะครับแต่พวกไฟเบอร์ออปติกหรือว่าพวกเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีต้องไปกระทบเรื่องอะไรเลยในเรื่องของความร้อนความเย็นต่างๆเนี่ยมันอยู่ได้30 40ปีได้สบายๆงั้นการวางอินฟราสตรัคเจอร์ด้วยฮาร์ดแวร์ประเภทนี้เนี่ยจะทำให้เรามี data ที่เยอะมีช่องในการสื่อสารที่กว้างนะครับแล้วก็reliable ใน data มากๆครับผมน่าสนใจมากๆนะคะเชื่อว่าตอนนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะอาจจะมีคำถามอยู่ในใจนะคะว่าอยากรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมอยากจะฟังจากปากวิทยากรของเรานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะเปิดให้เป็นช่วง Q&A นะคะสามารถนึกคำถามเตรียมไว้ได้เลยแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเนี่ยสามารถยกมือสูงๆนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานวิ่งไมค์ไปให้นะคะแล้วก็สามารถถามได้เลยแต่ขออนุญาตเป็นคำถามจากเฟื่องคำถามสุดท้ายนะคะเป็นมุมมองว่าเรื่องของการร่วมมือกันกับภาครัฐขอเริ่มจากทางปตท.ก่อนเลยเพราะว่าเราร่วมมือกับภาครัฐอยู่แล้วในการที่จะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆคิดว่าสามารถมีวิธีอะไรบ้างคะที่จะช่วยทำแล้วจะเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกค่ะคุณวิทวัฒน์ค่ะครับปตท.เองก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะฮะเรายังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ทำตามนโยบายนะนโยบายอะไรออกมาเราก็เร่งทำให้กระทรวงเองกระทรวงพลังงานที่เป็นคนคอยกำกับดูแลเราเนี่ยก็ใกล้ชิดกับเรานะเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประเทศเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าเทียบเคียงกับต่างประเทศได้นะเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยจะกังวลเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐเท่าไหร่เพราะเราใกล้ชิดผมใกล้ชิดปตท.ใกล้ชิดเราก็เลยรู้ว่าการเดินของเราเนี้ยเป็นอย่างไรติดตรงไหนเราก็แก้ได้นะฮะเราก็แก้ได้แต่ว่าที่ข่าวออกไปทั้งหลายแหล่เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาห่างไกลหน่อย
ป็นเอกชนที่ห่างไกลเนี่ยอาจจะมองว่าทำไมรัฐไม่พยายามทำให้อะไรเงี้ยแต่จริงแล้วภาครัฐเองเราดูกันอยู่ตลอดเวลาจะปรับเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเนี่ยเราพูดคุยกันเรามีเวทีที่พูดคุยกันอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นปตท.เองไม่กังวลตัวนั้นเพียงแต่กังวลอาจจะเป็นเรื่องของข่าวทุกวันนี้ทุกคนก็อาจจะเห็นข่าวในกลุ่มปตท.โดนคนนู้นโจมตีคนนี้โจมตีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งหลังๆนี่คนเข้าใจเรามากขึ้นนะคนเข้าใจเรามากขึ้นเรากังวลอย่างเดียวกังวลว่ากลุ่มคนกลุ่มบางกลุ่มนั่นเองที่พยายามจะฉุดขาภาครัฐหรือฉุดขาปตท.ไว้การในการที่เราจะก้าวไปสู่อนาคตเพื่อทัดเทียมกับโลกได้ปตท.เองเนี่ยเรามีมิชชั่นที่จะต้องทำพลังงานของประเทศเนี่ยให้มั่นคงนะให้มั่นคงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกอย่างที่เราทำเรามีการกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองเราอยู่เป็นบริษัทอยู่ในตลาดหุ้นนะฮะทางนั้นเขาก็กำกับดูแลเราอยู่นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเดินตามปณิธานของปตท.ที่จะต้องสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศครับขอบคุณค่ะมาที่ดร.อุกฤษบ้างค่ะมีมุมไหนที่คิดว่าจะดีขึ้นหากมีการสนับสนุนจากทักฝากฝั่งภาครัฐร่วมมือกับเอกชนบ้างค่ะอันหนึ่งที่ผมอยู่ในงานทางด้านนี้แล้วผมมีความรู้สึกก็คือว่าทรัพยากรทาเลนต์ที่เกี่ยวข้องกับดิฟเทคเหล่านี้ครับหายากประเด็นที่หนึ่งคือหายากแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้ DeepTech เนี่ยอย่างที่บอกครับมันขึ้นอยู่กับ Science ขึ้นกับวิทยาขึ้นกับเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับ Engineer ขึ้นกับ Mathematics ทั้งนั้นเลยมันเป็นอะไรที่มันแต่เดิมมันอยู่ในห้องวิจัยในมหาวิทยาลัยซึ่งผมเชื่อว่าในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยมีงานวิจัยลักษณะนี้เยอะแต่การที่จะนำงานวิจัยตรงนี้ออกมาใช้ผมว่าอันนึงที่ภาครัฐถ้าเผื่อส่งเสริมมากขึ้นคือทำยังไงที่จะนำงานวิจัยตรงนี้ออกมาใช้อันที่สองคือบุคลากรนักเรียนนักศึกษาของเราทำยังไงที่เราจะสามารถให้เขาเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะนี้และนำมาใช้ประโยชน์อันหนึ่งซึ่งเป็นโครงการทดลองที่ทางเราทางดีแทคเองผลักดันทดลองอยู่ก็คือว่าผมใช้คำว่า AI Lab กับสถาบันเทคโนโลยีสิรินธรคือเราลงทุนเงินอยู่ก้อนนึงแล้วก็คุยกับทางสถาบันสิรินธรว่าเฮ้ยเรามีเงินก้อนนึงเรามีปัญหาทางธุรกิจลักษณะนี้เราอยากได้โมเดลลักษณะนี้เราเวิร์กกับทางมหาวิทยาลัยได้ไหมให้อาจารย์ร่วมกับนักเรียนพัฒนาโมเดลให้กับเราแล้วเราก็นำมาใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแง่ของธุรกิจชัดคือเราได้โมเดลมาตอบโจทย์สิ่งที่เกิดขึ้นกับทางด้านภาคการศึกษาคืออาจารย์เองได้มีโอกาสที่จะนำความรู้ของตัวเองสอนนักเรียนเอาข้อมูลจริงๆมาใช้แล้วมาได้ผลงานในแง่ของอาจารย์ก็คงจะตอบโจทย์ในแง่ของประเทศชาติเนี่ยผมยังมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยจริงๆผมอยากเห็นโครงการอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นที่รัฐบาลสนับสนุนอะไรมากขึ้นที่จะให้เอกชนเข้าร่วมกับทางด้านภาคการศึกษาซึ่งอาจจะมีอยู่แล้วผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ถ้าเผื่อเราสามารถทำได้มากขึ้นให้บุคลากรเรามีความสามารถทัดเทียมกับคนข้างนอกเยอะขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้อุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้มากขึ้นให้เราแข่งขันกับประเทศอื่นได้ดีขึ้นครับปัญหาเรื่องของ talents นะคะในการพัฒนารวมไปถึงการเอางานวิจัยเข้ามาให้มาสู่ภาคประชาชนมากขึ้นไม่ได้ขึ้นหิ้งนะคะแต่เอามาเกิดเป็นโครงการจริงๆซึ่งจริงๆก็มีโอกาสร่วมงานกับทางภาครัฐก็จริงๆก็มีโครงการประเภทนี้อยู่นะคะก็ส่งเสริมให้ไปต่อเรื่อยๆในวงกว้างขึ้นนะคะในหลายอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะดร.ปรองค่ะมุมไหนที่คิดว่าจะดีขึ้นถ้าภาครัฐช่วยค่ะจะเห็นคล้ายๆกับตู้กริดนะครับแต่ผมขอแยกเป็น3ประเด็นประเด็นแรกแบบเดียวกันเลยคือถ้าเกิดว่าจะไปดิฟเทคได้ต้องมีนักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมนักวิจัยที่เยอะนะครับซึ่งบางครั้งตอนนี้เราเข้าไปในมหาวิทยาลัยนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับจากที่ประสบการณ์มาคือว่าเดินเข้าไปมหาวิทยาลัยเราพบว่า
สาขาที่ยากแต่สำคัญไม่มีคนเรียนนะกลายเป็นว่ายกตัวอย่างง่ายๆลองดูจำนวนคนที่เรียนคณิตศาสตร์ผมเชื่อว่าคณิตศาสตร์เนี่ยสำคัญมากแต่น้อยมากที่จะเรียนนะวิศวกรรมไฟฟ้าเองก็จะขนาดไฟฟ้าเองผมมาจากสายไฟฟ้าเองก็พบว่าบางสาขาวิชาไม่มีเลยรู้สมัยผมนี่ฮิตมากรุ่นนี้ไม่มีเลยเนี่ยกลายเป็นว่าพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยมันหายไปจากเราอยากจะไปเทคโนโลยีที่ลึกแต่คนอยากจะไปเรากำลังสร้างบุคลากรที่ใกล้กับการซื้อขายมากกว่าต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะฮะว่าเราต้องการที่เป็นแนวลึกแต่มันออกมาเป็นแนวคอมเมอร์เชียลซะเยอะนะฮะเป็นประเด็นแรกที่ก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะผมยกตัวอย่างอันนึงเคยคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ใช่เบอร์หนึ่งของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่ใช่เบอร์หนึ่งของเกาหลีนะครับเบอร์รองๆมาเขาสามารถตั้งศูนย์วิจัยไซปาร์คของบริษัทนะครับประเทศไทยเนี่ยมีไซปาร์คนะไซปาร์คเราอยู่ที่ตรงปทุมธานีเนี่ยแต่เขาตั้งเนี่ยของบริษัทเนี่ยเขาตั้งไซปาร์คแล้วเขาก็ย้ายนักวิจัยทั้งหมดไปอยู่ที่เดียวกันผมถามว่าจะเป็นเท่าไหร่เหรอกี่ร้อยคนเปล่าใช้เวลาย้ายนานมากเลย6เดือนกว่าเนี่ยเพราะว่ามีอยู่ 20,000 คนเราตกใจเลยว่าใน1บริษัทที่คุณมีสายป้าเป็นของตัวเองที่ไม่ใช่เบอร์1ด้วยนะที่เราไม่ใช่แบบเราไม่เข้าใจว่าเป็นเบอร์1ของเขาเนี่ยนะแต่เขามี 20,000 คนนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราไม่สามารถจะมีสเกลนี้เราไม่รู้จะไปดีปเทคได้ขนาดไหนนะในเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2ก็คือว่าการเชื่อมโยงนะครับการเชื่อมโยงที่แบบเดียวกันก็คือว่าจะทำยังไงให้ทำงานคู่กันกับภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาเนี่ยประสานพลังกันให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายผมคิดว่าอันนี้สำหรับประชาชนทั่วไปหรือคนที่มีความฝันอยากที่จะเข้ามาในกระโดดมาในการที่จะเป็นสตาร์ทอัพแนวดีฟเทคเนี่ยผมว่ากลไกของเราขาดไปนิดนึงที่ว่าคือหลายคนถ้าเกิดเคยอยู่ถ้าไปอยู่ในเว็บต่างประเทศจะมีพวก Kickstarter ที่เขาจะมีแบบไอเดียดีๆคิดเก่งๆแล้วมาพิชอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีวิธีการหมุนเงินที่ทำใหเกิดธุรกิจแน่นอนมันประมาณสัก10เกิด1 10เกิด2ไม่มีปัญหาแต่แม้กลไกอย่างเงี้ยเรามันไม่ค่อยมีมันก็เลยกลายเป็นว่าบางครั้งคนออกมาอยากที่จะมี Deep Tech Startup แต่มันน้อยแล้วโอกาสรอดก็ไม่เยอะจะทำยังไงที่จะโอบอุ้มเหล่านี้เพราะผมเชื่อว่าถ้าเขาออกมาได้ปุ๊บนะเข้มแข็งเมื่อไหร่ก็จะผลักดันได้เยอะนะครับผมว่าตอนนี้เรากำลังเบลอนิดนึงกับคำว่า SME กับสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยผมว่าเรากำลังงงๆกันอยู่ในสังคมไทยนะบางทีก็ต้องแยกให้ออกว่าถ้าเกิดจะเป็น Deep Tech สตาร์ทอัพกับ SME High O-Top เนี่ยมันต้องต่างกันนะวิธีการมันต้องแตกต่างกันในการจัดการนะผมว่าเนี่ยอาจจะเป็นสถานที่ฝากไว้นะครับในส่วนนี้จริงๆมุมเพื่อนก็จะรู้จักกับเพื่อนสตาร์ทอัพเยอะจริงๆ Deep Tech มีน้อยจริงๆนะคะเพราะว่าส่วนมากถ้าเป็น Deep Tech หรือว่าเป็น B2B เนี่ยส่วนมากเขาจะรู้สึกว่ามันไม่เซ็กซี่เท่าไหร่เปรียบเทียบกับเป็น B2C อะไรที่มันแก้ปัญหาได้ทันควันเลยมันจะเซ็กซี่กว่าแต่แน่นอนก็เกิดได้เร็วกว่าและก็ไปได้เร็วกว่าเช่นเดียวกันพอมียักษ์ใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาทีนึงอย่างเช่นพวก e-commerce platform พวกบริการเรียกสิ่งต่างๆใดๆที่เราทำหน้าที่เป็นแค่แพลตฟอร์มตัวกลางเนี่ยก็จะอยู่ไม่ยั่งยืนเท่า Deep Tech นะคะดังนั้นก็เกิดเป็นงานสัมมนาวันนี้ขึ้นมานะคะในการกระตุ้นให้ทุกท่านเนี่ยใส่ใจเรื่องของ Deep Tech ที่ก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญนะคะของการยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็น Thailand 4.0 ได้จริงๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางด้านล่างเวทีนะคะสามารถถามคำถามทางวิทยากรของเราได้เลยนะคะท่านใดมีคำถามยกมือได้เลยนะคะมีไหมคะเรียนเชิญค่ะด้านหลังคุณพี่รบกวนยกมือค้างไว้นิดนึงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็นะครับdisruptive technologies ที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็น cloud computing นะครับ autonomous vehicle แล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาเนี่ยนะฮะ IoT ต่างๆเนี่ยผมว่ามันต้องมาแน่อยู่แล้วเพียงแต่ว่า infrastructure ของประเทศเราเนี่ยมันพร้อมหรือยังโดยเฉพาะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะต้องจำเป็นจะต้องใช้ 5G internet ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันประเทศของเราเนี่ยมี 4G ใช้หรือยังค่ะน่าจะเป็นดร.อุกฤษค่ะผมตอบคำถามในลักษณะนี้ดีกว่านะครับว่า
จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเราพร้อมแล้วหรือยังถ้าบอกว่า 5G มีหรือยังเนี่ยผมตอบว่าน่าจะยังอาจจะมีอยู่ในการทดลองบ้างอันนี้ที่คุณหญิงละกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนึงที่ Dtac พยายามที่จะคุยกับทางกสทช.นะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราจะทำลักษณะนั้นได้เนี่ยเราคงต้องมีแผนในระยะยาวพอสมควรว่าจะมีคลื่นตรงไหนที่จะเปิดประมูลเมื่อไหร่อะไรยังไงมันจะได้เห็นภาพชัดว่าเราจะนำเทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยมาใช้อะไรตรงไหนมากน้อยขนาดไหนถามบอกว่ามีหรือยังผมเชื่อว่าเรามีแผนผมเชื่อว่ากสทช.มีแผนในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับแล้วก็โอเปอเรเตอร์เองก็มีแผนถ้าเผื่อลองไปดูไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็จะมีแผนว่าเราเชื่อว่า IoT มาแน่เราเชื่อว่า IoT ต้องการ 5G ต้องการ latency ที่ต่ำเพราะว่า IoT เนี่ยมันต้องเล็กนิดเดียวผมเชื่อว่าด้วย infrastructure ด้วยการที่เราผลักดัน Thailand 4.0 เนี่ยยังไงก็ตามเราจะไปถึงตรงนั้นเพียงแต่ว่าจะขลุกขลักแค่ไหนหรือจะอะไรแค่ไหนเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบที่เราจะต้อง work through กันแล้วกันครับเขาเคยบอกว่าเป็นปี2020ที่ 5G น่าจะมาจริงๆแล้วก็ระหว่างนี้เฟื่องเองก็มีโอกาสก็เห็นบ่อยการเสวนาที่เกิดขึ้นการร่วมมือกันของทั้งภาคเอกชนภาครัฐที่จะมาช่วยนะคะพอดีจะเสริมอาจารย์นิดนึงเหมือนกันนะว่า 5G ยังไม่น่ากลัวเท่ากับว่ามี security ด้วยหรือเปล่าคือ IoT เนี่ยตัวที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องความเร็วนะครับมันคือ security ถ้าหลายคนจะได้ยินข่าวบ้างว่าบางที่เนี่ยถูกเจาะเข้าระบบผ่านทาง IoT node ซึ่ง IoT เนี่ยยิ่งเฉพาะตัวเล็กเท่าไหร่ยิ่งแบบดูตัวเล็กๆเท่าไหร่เนี่ยแต่มันเชื่อมโยงอะตัวนั้นเป็นจุดที่อ่อนที่สุดที่จะถูกเจาะได้ง่ายงั้นผมว่าอันนี้สำคัญมากว่า security มันถึงต้องมาแต่ว่าเราพร้อมไหมนักวิทยาศาสตร์ทางด้านการ security ของเราก็ไม่แน่ใจว่ามีเยอะขนาดไหนเหมือนกันขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับที่ท่านที่คุณปรองพูดสักครู่ก็เรื่องของsecurity นะครับ IoT เนี่ยเขาว่ากันว่าในปี2032เนี่ยมนุษย์1คนเนี่ยจะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อ IoT ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 อุปกรณ์นั่นก็คือทุกสิ่งที่จับต้องได้เนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อประมาณปี2015เนี่ยที่อเมริกาเขาจะมีเคสที่คนฝังเพเซอร์ขอโทษไม่ใช่เป็นตัวที่ช่วยฉีดอินซูลินเข้าไปในตับสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานแล้วก็ปรากฏว่ามีลูกเขยเนี่ยไปจ้างคนแฮกเข้าไปเพื่อจ่ายอินซูลินให้แม่ใหญ่นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันต่ออินเทอร์เน็ตได้มันย่อมแฮกได้ค่ะคุณวิทวัฒน์เสริมพอดีเกี่ยวกับเรื่องออโตโนมัสวีคเกิลเรื่อง EV นะฮะทางปตท.เองเนี่ยก็กำลังทำอยู่นะฮะที่จะตอบคำถามว่า 5G มันจะต้องใช้ไหมอะไรเนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถามว่ามันแพงหรือเปล่ามันคงจะแพง อย่างที่ผมได้เคยขึ้นจอให้เห็นเมื่อกี้นี้ว่าเรามีการคุยกันนะฮะคุยกันเซ็น MOU กับภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยอันหนึ่งที่เรากำลังทำกับแคทการสื่อสารนะฮะกับทางกรุงเทพธนาคมเนี่ยเรากำลังมองว่าออโตโนมัสเวฮิเคิลเนี่ยเผลอๆมันอาจจะไม่ต้องใช้ถึง 5G มันจะมีเขาเรียกว่าลอร่าเป็นโหนดแล้วมันก็จะเชื่อมโยงกันรถวิ่งผ่านแอเรียนี้ปุ๊บก็ส่งต่ออีกแอเรียนึงต่อไปอันเนี้ยมันจะถูกเงินกว่านะฮะซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่เรากำลังดูอยู่ว่าออโตโนมัสเวฮิเคิลมันจะทำยังไงให้มันถูกแล้วก็เป็นที่แพร่หลายได้นะฮะก็ที่วังจันทร์เรากำลังมองว่าเราอาจจะไปทำการทดสอบที่นั่นเมื่อสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมามันมี Digital Big Bang ถ้าไปดูในบูธของCAT หรือการสื่อสารเนี่ยจะเห็นว่าเขาเอาลอร่าระบบลอร่าเนี่ยมาทดสอบนะฮะก็มีรถ BM Sport สวยหรูไปก็นั่นแหละเอาไปทดสอบไปลองดูนะครับครับน่าสนใจมากค่ะเมื่อกี้เห็นยกมือคำถามต่อไปได้เลยนะคะท่านไหนเมื่อกี้เห็นแวบๆค่ะน่าจะตาฝาดนะคะอ๋อด้านนี้นะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับคำถามของผมเนี่ยจะเป็นคำถามในเชิงเสนอแนะนะครับพอดีฟังท่านวิทยากรพูดถึง Deep Tech
นะครับแล้วก็พูดถึงว่าในส่วนของการที่ยังขาดบุคลากรที่มีความเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านดีฟเทคอยู่พอสมควรนะครับผมก็เลยมีข้อเสนอแนะที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เลยคิดว่าผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้เคยได้ยินและรู้จักดีกับครูแนะแนวนะครับครูแนะแนวสมัยที่ผมยังเด็กๆเนี่ยท่านก็มีบทบาทในระดับหนึ่งนะครับก็ความสำคัญครูแนะแนวก็คือแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนนะฮะที่จะไปเรียนต่อโดยเฉพาะที่จะต่อจากชั้นมัธยมไปอุดมศึกษาว่าจะไปเลือกเรียนด้านไหนนะครับทีนี้ผมมองในมุมของ inside out และ outside in นะครับก็คือมองว่าเมื่อก่อนเนี่ยแนะแนวมาจากทางครูแนะไปนะครับแต่นี้ผมอยากเห็นภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคธุรกิจใหญ่ๆอย่างระดับปตท. DTAC อย่างเงี้ยนะครับมีความต้องการมี need มีความต้องการบุคลากรประเภทนี้เนี่ยเข้าไปแนะแนวว่าบริษัทมีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้นะครับถ้าเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้แล้วสามารถออกมาทำงานทางด้านนี้จะมีงานที่ดีมากๆมีผลตอบแทนที่ดีมากๆรองรับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นส่วนช่วยภาครัฐส่วนช่วยภาคเอกชนเองส่วนช่วยประเทศชาตินะครับในการประหยัดงบประมาณความสูญเสียในด้านการศึกษาซึ่งบางคนเนี่ยจบออกมาแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้ใช้ความรู้นะครับแต่ตรงนี้เรามีความต้องการที่จะใช้บุคลากรด้านนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้นอกน่าจะไปช่วยสถาบันการศึกษาในการแนะแนวและไกด์ไลน์ให้เด็กของไทยเนี่ยหันมาสนใจเรียนรู้ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และโดยเฉพาะทางด้านดีฟเทคขอบคุณมากขอบคุณมากมากค่ะมีประโยชน์มากมากนะคะเป็นอีกไอเดียที่น่าสนใจนะคะท่านไหนมีอีกไหมคะคุณพี่ผู้หญิงด้านอ๋อด้านหน้าก่อนค่ะครับค่ะครับผมก็ที่ฟังมาก็น่าสนใจเรื่องดีฟเทคนะครับแต่จะมีคำถามถึงวิทยากรทั้ง3คนนะครับว่าดีฟเทคส่วนใหญ่เราจะเข้าใจคือมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยเยอะแยะมากมายแต่มีจุดหนึ่งที่ผมสังเกตว่า อยากถามพี่ทั้ง3คนว่าเราจะเจาะไปถึงในระดับชุมชนด้านล่างยังไงเพราะบางทีเนี่ยผมเคยไปคุยกับชาวบ้านว่าเขายังไม่เข้าใจเทคโนโลยีอย่างถ่องแท้ครับผมอยากจะถามว่าจะให้ความสนใจไปถึงคนระดับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วไปถึงระดับล่างไหมครับท่านไหนมีไหมคะดร.ปรองค่ะแต่ให้ท่านอื่นคิดไปก่อนเพราะผมขายฮาร์ดแวร์ผมไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่แต่ผมบอกไปก่อนได้นะครับแต่จริงแล้วอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเหมือนกันนะครับผมมองว่าจริงๆอย่างที่ผมเรียนตอนต้นดีฟเทคไม่ได้หมายความว่าต้องลึกซึ้งมากในบางตัวนึงที่เราพบว่าคนหลายๆคนวันนี้รับมันได้ง่ายละถือว่าครั้งนึงมันคือดีฟเทคด้วยคือ QR Codeทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่าคนปริมาณมากรู้จักที่จะจ่ายด้วย QR code กันละเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งเพราะผมมองว่าเทคโนโลยีที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ยากที่ซับซ้อนแต่จริงๆแล้วตอนที่ปรากฏกับคนเนี่ยมันต้องง่ายเพียงพอที่จะให้คนเนี่ยซึมซับได้ง่ายเนี่ยเหมือนวันที่เราบอกว่าทำไมตอนนี้คนในสังคมของโลกสามารถรับโทรศัพท์มือถือได้สังคมมือถือนี่เป็นดิฟเทคแบบนึงเลยนะฮะซับซ้อนมากเลยนะแต่ทำไมสามารถที่จะรับมันได้ผมว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าดิฟเทคเองคนที่บอกว่าจะเป็นดิฟเทคเองเวลาขายงานคงไม่ใช่ต้องของบอกว่ามันวิศวกรรมชั้นลึกซึ้งแต่มันจะทำอะไรให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วผมว่าแค่นำเสนอแค่นี้ไม่ต้องรู้กลไกด้วยว่ามันมาจากอะไรเพียงแต่ว่านี่แหละเหมือนกับวันที่เรารับโทรศัพท์มือถือเข้ามาแล้วบอกมันดีหรือวันที่เราบอกว่าหยิบโทรศัพท์มาแล้วบอกว่ายิง QR โค้ดแล้วจ่ายเงินได้เนี่ยผมว่ามันคือระดับนั้นที่เราจะต้องทำนะซึ่งอันนี้พอดีไม่ได้อยู่ในบทบาทที่ผมทำได้นะมันก็ต้องตามโลกท่านค่ะ
ผมแชร์อย่างนี้ดีกว่าคือผมเชื่อว่าเวลาเราบอกว่ามีจริงๆแล้วเนี่ยประชากรเราเนี่ยมีใช้คำว่า adoption rate เนี่ยไม่เท่ากันในแต่ละคนก็ผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมที่ผมอยู่แล้วกันยังเชื่อไหมครับว่าเรายังมีผู้คนที่ยังใช้มือถือที่เป็นปุ่มกดที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนอยู่สิ่งที่ deep tech ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยถ้ามันวิ่งมาเนี่ยมันก็จะเจอสภาพนี้ว่าจะมีคนกลุ่มนึงที่ว่าบอกเขาไม่อยากใช้แล้วเราจะทำไงให้เขาใช้ถูกไหมครับอย่างผมว่าขึ้นอยู่อุตสาหกรรมเหมือนกันอย่างในกรณีของผมเนี่ยทางบริษัทเองก็มีทีมหนึ่งชื่อว่าอินเทอร์เน็ตอาสาที่เรามีทีมเพื่อที่จะไป educate ตามหมู่บ้านแต่เราไม่ได้มีคนเยอะนะครับต้องบอกก่อนคือมันเป็นอะไรที่เราบอกว่าอินเทอร์เน็ต for all เราอยากจะช่วยคนไทยเราก็มีทีมที่ dedicate ตรงนี้เนี่ยเข้าไปเพื่อจะช่วยสอนให้เขารู้จักอินเทอร์เน็ตให้คนรู้จักใช้ไลน์ผมเคยเข้าไปสอนทีนึงแล้วผมมีความรู้สึกว่าบางทีนะที่มันดูง่ายกับเราอย่างเงี้ยดีสำเขายากแค่การส่งไลน์แค่การถ่ายรูปแล้วส่งไลน์ไปหาลูกๆที่บ้านได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ amazing กับเขามากเลยเป็นอะไรที่โอ้โหมันได้ด้วยเหรอแล้วอีกหน่อยเขาก็ใช้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้า deep tech มันเข้ามาถึงจุดนึงที่ประชากรส่วนใหญ่เริ่มใช้เราก็อาจจะต้องถึงจุดนั้นแหละครับที่เราอาจจะต้องช่วยกันไปนำพาอีกกลุ่มนึงที่ยังไม่ได้ใช้มาใช้ถ้าเขาจำเป็นต้องใช้แต่ deep tech บางอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่น face recognition ถ้าเผื่อเราบอกว่ารัฐบาลใช้ face recognition ในการ verify ตัวในการพิสูจน์ตัวตนเขาจะใช้หรือไม่ใช้ไม่ได้สำคัญแล้วล่ะครับคุณเดินเข้ามาปุ๊บมันมีกล้องส่องอ๋อใช่คนนี้จริงมันคือคุณอยู่ในลูปของเขาไปโดยปริยายแต่ผมเชื่อว่าก็ยังมีคนที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรคงต้องช่วยกันผมไม่มีคำตอบที่ว่าเฮ้ยมันต้องทำอย่างนี้นะผมว่าไม่มีสูตรสำเร็จมันคงต้องถึงวันนั้นนะครับแล้วเรามาดูว่าเราทำยังไงได้บ้างครับในมุมมองของผมนะฮะ Deep Tech เนี่ยคนจะเข้าถึงเนี่ยก็คือจุดที่ Pain Point จุด Pain Point ของเขาแต่ละคนมีไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มมีไม่เหมือนกันอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องของทุเรียนนะเพนพอยต์ของชาวสวนก็คือฉันขายทุเรียนแล้วมันไม่ได้เงินเยอะเพราะมันผ่านกันหลายช่วงอันนี้คือเพนพอยต์อันหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันก็มีคนที่คิดว่าจะทำยังไงจะแก้เพนพอยต์เขาตรงนี้แล้วก็นำเสนอคนที่รับตัวนี้ก็แน่นอนก็ต้องเป็นชาวสวนทุเรียนถ้าเราไปให้คนอื่นที่ไม่ได้ทำสวนทุเรียนเขาบอกแอปพลิเคชันนี้ฉันคงไม่ใช้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แล้วแต่บุคคลแล้วแต่กรณีแต่พื้นฐานอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมมองคือดูง่ายๆเลยว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยเด็กยังเพิ่งเดินต่อแตะเลยเนี่ยเขาจับiPad จับมือถือเนี่ยถามว่าทำไมเขาเล่นได้เลยอันเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะให้สิ่งเหล่านี้กับประชาชนทุกคนได้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นพื้นฐานที่มันจะสร้างให้คนเนี่ยเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเรียนรู้นะจากพื้นฐานเล็กๆที่เขาลองใช้ลองทำแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่เขาก็จะกล้านะเด็กๆ เนี่ยมันเข้าไปเล่นเนี่ยมันคือกดไปเถอะกดมั่วไปเลยเพราะเขาไม่รู้มันจะพังหรือไม่พังแต่ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้ผู้ใหญ่หรือชาวบ้านเนี่ยเขากลัวเอ้ยฉันกดเข้าไปเลยเดี๋ยวมันพังมันจะเป็นยังไงรวมถึงราคาของด้วยเด็กๆ เขาไม่รู้หรอกพ่อแม่หยิบให้เขาไม่รู้ว่ามันแพงหรือไม่แพงอย่างไรแต่พอผู้ใหญ่เรารู้โอ้โหมันแพงก็เริ่มกลัวถ้าเราลบไอ้แบเรียร์ตัวนี้ออกไปให้ได้เนี่ยนะผมเคยรัฐบาลชุดหนึ่งที่เคยบอกจะแจกแท็บเล็ตอันนั้นเนี่ยผมว่าเป็นนโยบายที่ดีนะฮะถ้าเกิดสมมติเราจะลดภาษีหรืออะไรเนี่ยแล้วให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต่อยอดในอนาคตของคนไทยเราครับ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ทางด้านหลังค่ะค่ะพอดีอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะเรียนถามท่านผู้รู้ทั้ง3ท่านนะคะว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์เครื่องยนต์ที่สันดาปด้วยฟอสซิลเนี่ยไปเป็น EV เนี่ยสำหรับเมืองไทยเนี่ยมันต้องคิดว่าใช้เวลาประมาณกี่ปีนะคะเพราะว่ามันจะดิสลอฟไปหมดเลยนะคะพวกเมคเกอร์ก็จะหายไปเยอะนะคะหรือว่าในแง่ของเจ้าของรถเองเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์เก่าต่อไปเนี่ยก็จะไม่มีค่าไม่มีราคาขายไม่ได้เทิร์นไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะคำถามนี้น่าจะเป็นเหมาะสมสำหรับผมปตท.นะฮะถามว่าเร็วมองถึงเมืองไทยนะมองถึงเมืองไทยว่าเร็วแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าไม่เร็วมากนักนะฮะเพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเนี่ยมันยังไม่พร้อมผมขอยกตัวอย่างนอร์เวย์นะฮะเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์เนี่ยใช้ renewable 100% เต็มแล้วแถมยังขายไฟฟ้าที่ผลิตจาก renewable ออกอีกผมถามว่าเอ๊ะแล้ว oil and gas ของยูที่ยูขุดน่ะเพราะเขามีการขุดนี่เหมือนกันเขาบอกว่าทุกอย่างเอ็กซ์พอร์ตหมดถามว่าทำไมก็ถึงได้ใช้ renewable ได้ถึง 100% เพราะว่าประเทศเขาพร้อม 90% ของพลังงานที่เขาผลิตได้มาจากน้ำอีก 10% เป็นเรื่องของขยะเรื่องของลมเรื่องของโซล่าเพราะฉะนั้นเขาพร้อมณวันนี้1ใน4ของประชากรรถยนต์ของเขาเป็น EV คาร์แต่ถามว่าประเทศไทยเราอินฟราสตรักเจอร์ตัวนี้เราพร้อมแล้วหรือยังในขณะที่ตามต่างจังหวัดตามในที่ที่ยังธุรกันดารถามว่าเราจะมีชาร์จิ่งสเตชันไปถึงหรือเปล่าถึงหรือยังมันคงต้องใช้เวลาเอาง่ายๆเลยเรื่องของการชาร์จรถเราก็พูดบอกควิกชาร์จซูเปอร์ชาร์จเราต้องการและต้องการความเร็วที่เข้าไปปุ๊บเสียบ5นาที10นาทีเสร็จขับออกไปได้ถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่อินฟราสตรักเจอร์ไม่พร้อมการที่เราจะเทพลังงานไฟฟ้าลงไปในแบตเตอรี่เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับการที่เราจะเทน้ำลงไปในบ่อน้ำอันหนึ่งถ้าเราต้องการจะเทให้เร็วที่สุดท่อที่เราจะใช้เทมันต้องใหญ่นี่คืออินฟราสตรักเจอร์ที่สายไฟของเราก็ยังไม่พร้อมมันต้องเปลี่ยนอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศเนี่ยอีกพอสมควรผมไปเยี่ยมโรงงาน BMW ที่เยอรมันเขากระตือรือร้นในการที่จะเข็นไอ้ EV คาร์นี้ออกมามีโมเดลใหม่ๆอะไรที่กำลังจะล้อนออกมาเนี่ยเยอะมากเลยผมถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วประเทศยูเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์รองรับพวกนี้แล้วหรือยังเขาบอกรัฐบาลเขาช่วยให้อยู่ไฟฟ้าของเขาเขามีเป็นบริษัทเอกชนที่ขายไฟฟ้าใส่เข้าไปในกริดทั้งประเทศได้เพราะฉะนั้นผู้เอกชนผู้นี้ก็พร้อมที่จะลงทุนแล้วในยุโรปเองอย่างเช่นนอร์เวย์อย่างเงี้ยฮะพลังงานไฟฟ้าของเขาได้มาจาก renewable เพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์เก็ตเขามาพอมาร์เก็ตเขามาเขาก็ผลิตรถไฟฟ้าใช้ในแถบยุโรปเนี่ยได้นั้นคำตอบของผมคือปตท.มองว่ารถไฟฟ้ามาแต่อาจจะไม่เร็วนักขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาต2คำถามสุดท้ายละกันนะคะเชิญยกมือได้เลยค่ะ
เชิญค่ะครับผมในฐานะของนักการศึกษานะครับคือเป็นครูอยู่โรงเรียนมัธยมก็ลงมาทีนี้ก็อยากจะขอความเห็นจากท่านนะครับว่าในระดับโรงเรียนมัธยมเนี่ยเด็กขนาดนี้ก็คืออนาคตของประเทศอีกประมาณ 10-20 ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ไอ้ตัว Deep Tech มันก็เข้ามาค่อนข้างจะเยอะผมในฐานะครูคอมพิวเตอร์นะครับก็อยากจะขอให้ท่านแนะนำหลักสูตรนะครับหลักสูตรที่จะเป็นแพทเทิร์นของมอต้นกับมอปลายเพื่อจะรองรับในอนาคตอันนี้ผมถามในความเห็นของท่านเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรมากแต่อยากจะมองว่าถ้าท่านสามารถที่จะวางคือเป็นแพทเทิร์นที่จะสอนเด็กในปัจจุบันเนี่ยไปสู่อนาคตเพื่อจะรองรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของประเทศเนี่ยท่านคิดว่าหลักสูตรอะไรที่มีความจำเป็นขอบคุณมากครับเป็นคำถามที่ยากมากเลยนะครับแล้วถ้ากระทรวงศึกษาธิการยังทำไม่ได้เลยนะไม่หรอกครับผมให้ความเห็นส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวมากอาจจะประมาณผิดสัก 70% นะแต่ว่าผมว่าสิ่งที่สำคัญก่อนเรื่องของข้อมูลผมมาจากทางวิศวกรรมนะมันไฟฟ้าก็เลยอาจจะขออนุญาตใช้สิทธิ์ตอบก่อนสำหรับเด็กมัธยมผมมองว่าแรงบันดาลใจมาก่อนเทคโนโลยีผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับอันนี้เกิดกับส่วนตัวเลยผมตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยผมต้องถูกลงวิชาหนึ่งเรียกว่า numerical analysis หลายคนถ้าดูสายวิศวกรรมจะรู้ว่าเรียนวิธีการคิดเครื่องคิดเลขอ่ะซึ่งผมก็ตั้งข้อสังเกตเสมอว่าเขาไม่มีเครื่องคิดเลขอยู่แล้วมันจะเรียนทำไม numerical เขาเรียก tensor รู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันวิธีการคำนวณเพื่อให้ได้ความละเอียดระดับที่ทศนิยมอย่างที่สองระดับที่สามโดยใช้กราฟเราก็เรียนทำไมผมไม่สนใจเลยนะตอนที่ไปอยู่ต่างประเทศผมต้องถูกบังคับเรียนวิชานี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เป็นคำถามเดิมว่าผมไม่เห็นประโยชน์ของมันนะแต่มหาวิทยาลัยที่ผมไปเรียนเนี่ยอยู่ติดกับเคปคานาเวอรัลที่เขาปล่อยจรวดนะฮะซึ่งมันก็เป็นพวกสายวิทยาศาสตร์ฮาร์ดคอร์ที่เขาทำด้านนี้เขาจะมาสอนเขาพูดคำถามแรกว่าคุณปรองคุณเชื่อว่าเครื่องคิดเลขคุณเนี่ยมันถูกเหรอนี่คือคำถามแรกที่เขาถามผมกลับเลยนะว่าคุณใช้เครื่องคิดเลขได้แต่คุณเชื่อได้ไงว่ามันถูกแล้วคุณเชื่อได้ไงว่าทศนิยมตำแหน่งที่8มันถูกทศนิยมตำแหน่งที่10มันถูกทศนิยมตำแหน่งที่20มันถูกซึ่งผมบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยกดคิดเลขเราไม่สนใจตำแหน่งที่10เลยหรอกเราคงไม่ได้ออกไปทำงานเป็นคนเครื่องคิดเลขหรอกนะทำเครื่องคิดเลขคนนี้เขาบอกว่าทศนิยมตำแหน่งที่20ถ้าผิดคุณว่าเราส่งจรวดจากเคปคานาเวอรัลเนี่ยไปดาวอังคารคุณจะถึงดาวอังคารไหมเขาถามแค่นี้เลยผมก้มหน้าก้มตาเรียนเลยฮะนิวเมอริคัลแอนาลิซิสทันทีเลยแรงบันดาลใจมาทันทีว่าทำไปทำไมใช่ไหมผมว่าถ้ากลับมาระดับมัธยมผมว่าสร้างแรงบันดาลใจว่าคือเทคโนโลยีเนี่ยผมบอกลูกผมเสมอว่ามีคนหลายคนถามว่าอยากเห็นลูกเป็นอะไรผมบอกผมเดาอนาคต10ปีข้างหน้าไม่ออกอาชีพเดาไม่ออกจริงเหมือนอย่างเราตอนสอนไป20ปีที่แล้วผมจะนึกว่าทำเว็บมันจะมีอาชีพได้มันไม่มีรู้จักเลยวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่าสร้างแรงบันดาลใจแต่อย่ากลัวเทคโนโลยีแต่ถ้าให้สเปซิฟิกแนะนำผมแนะนำ Arduino Board บอร์ดสำหรับทำ Embedded ครับผมดีค่ะมีท่านไหนเสริมไหมคะผมว่าคำถามยากมากแล้วก็ผมตอบได้เลยว่าผมไม่มีคำตอบนะครับผมไม่มีคำตอบสิ่งแต่แนวคิดของผมมองอย่างนี้ว่า Deep Technology เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของ4ศาสตร์ศาสตร์แรกคือวิทยาศาสตร์อันที่2คือเทคโนโลยีอันที่3เนี่ยคือ Engineering และอันที่4อย่างที่ดร.ปรองก็คือ Mathematics คือคณิตศาสตร์ผมว่าศาสตร์4ศาสตร์เนี้ยเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานแต่มันหมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าศาสตร์อื่นไม่สำคัญเลยผมว่าการเรียนเรามาจนกระทั่งถึงมัธยมส่วนหนึ่งเนี่ยมันสร้างมนุษย์หรือสร้างคนให้เป็นคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าปัจจัยเนี้ยยังไงก็ตามมันก็คงยังต้องมีอยู่หลักสูตรก็คงต้องหล่อหลอมมาตรงนั้นแล้วความสนใจหลายคนจะไปสนใจทางด้านดีปเทคอาจจะมีบางคนไปสนใจทางด้านอาร์ตก็ได้ผมว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่ทุกคนต้องแห่มาตรงนี้หมดผมว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องเป็นมิกซ์ที่เราบอกว่ามันต้องมีความรู้มีความ aware เรื่องของพวกนี้มองอย่างนั้นนะครับค่ะคุณวิชวัฒน์มีอะไรเสริมไหมคะของผมเองเสริมง่ายๆนะฮะอาจารย์อย่าให้กันบ้านลูกศิษย์เยอะให้เขาได้เล่น
นะฮะแล้วถ้าเกิดให้เขาได้เล่นในเรื่องของเทคโนโลยีให้เขาออกไปค้นคว้าเนี่ยผมว่าเขาได้เรียนอะไรเยอะมากเลยครับอยากให้กันบ้านเขาเยอะครับผมเสริมนิดหนึ่งผมขำมากหนึ่งผมอันนี้เย็นแล้วผมเล่าฟังได้ลูกคนเล็กผมอยู่ป.4เล่นเกมเสร็จแล้วเล่นอยู่ลงมากินข้าวแต่เกมเนี่ยคะแนนมันขึ้นตลอดเวลาเลยผมถามว่าเปิดไปทำไมอ่ะบอกอ๋อไปโหลดบอทมาแล้วให้บอทเนี่ยทำงานเหมือนคลิกเองตลอดเวลาผมนั้นนี่แบบเฮ้ยเด็กป.4เว้ยคนเราจะไปรู้จักบอทนี่โอ้โหผมยังรู้จักบอทมันเรียนจนได้แล้วแต่นี่คือแบบมันมีแรงบันดาลใจว่าอันนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลได้ไม่ดีนะว่าเขาอยากได้แต้มเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ไปเอาไปจากพี่อะทำจากพี่ชายสอนใช้บอทไปดาวน์โหลดบอททำเป็นคลิกสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มันคลิกทิ้งไว้ทั้งคืนคะแนนขึ้นจากพันกลายเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหอันนี้ที่เป็นตัวอย่างผมว่ามันคือแรงบันดาลใจจริงค่ะขออนุญาตเสริมขอใช้สิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าทำรายการออนไลน์ใช่ไหมคะก็จะมีแฟนๆเป็นแบบน้องๆมัธยมเยอะอย่างหนึ่งที่จริงเฟื่องแล้วก็บริษัทเฟื่องเนี่ยตั้งใจจะทำก็คือเราแน่ๆเด็กสมัยนี้คือฟังอาจารย์สอนไม่ได้และสมาธิสั้นมากๆแล้วก็เขาต้องการอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับมีตัวตนแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันนะคะดังนั้นทุกอย่างการศึกษาสำหรับมุมเฟื่องคิดว่ามันควรจะทำเป็นแบบ edutainment นั่นหมายความว่าควรจะใส่ความเป็นเกมเข้าไปให้เขารู้สึกว่าทำโปรเจกต์บางอย่างแล้วเขารู้สึกเฮ้ยเขาเก่งเขาเท่ในหมู่เพื่อนยิ่งเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะคะคือเขาก็อยากจะค่อนข้างได้รับความรู้สึกว่าเอ้ยเขาเก่งเขาเป็นที่ยอมรับเพื่อนรักเขาแล้วก็น่าจะดีไซน์การสอนสำหรับมุมเพื่อนขออนุญาตก็เป็นอีกหนึ่งมุมเสนอแล้วกันค่ะว่าการให้โปรเจกต์หรือว่าให้กรอบกว้างๆอะค่ะให้ทำเหมือนเป็นถนนเส้นใหญ่ๆให้เขาเดินเนี่ยจะดีกว่าทำเหมือนเป็นแบบเส้นตรงให้เขาไต่เชือกไปนะคะเขาก็จะสามารถไปหาข้อมูลได้มากมายแน่นอนเดี๋ยวนี้ทุกคนใช้ Googleเป็นทุกคนสามารถหาวิธีได้ดังนั้นคือเราทำหน้าที่เหมือนเป็นโค้ชในการที่ให้เขาสร้างโปรเจกต์บางอย่างแล้วเขาได้รีวอร์ดในการเป็นแบบความภาคภูมิใจหรืออาจจะเป็นการได้รับการยอมรับอะไรบางอย่างก็น่าจะช่วยได้นะคะสำหรับเด็กมัธยมค่ะในการเข้าถึงดีฟเทคค่ะขอบคุณค่ะ มีอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วกันค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมในฐานะซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์นะครับผมอยากถามว่าแนวโน้มดิสดีฟเทคในประเทศไทยฮะต่อไปจะเป็นยังไงฮะเราจะอยู่ในฐานะผู้ผลิตหรือผู้บริโภคฮะจะเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคมันกลับไปอยู่ที่ว่าเราจะมีกลุ่มคนที่ขึ้นมาเป็นผู้ผลิตคำว่าผู้ผลิตเดี๋ยวนี้มันต้องแยกออกจากคำสองคำนะคำว่าผู้ผลิตเนี่ยอาจจะไม่เป็นคนคิดก็ได้ต้องบอกว่าเราอาจจะเป็นถ้าเรามีนักคิดที่ดีมีนักคิดที่เยอะดังด้านนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตแต่จัดการการผลิตได้ใช่ไหมคือผมตอบไม่ได้ 100% หรอกว่าเราจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคแต่สิ่งที่แน่ๆเนี่ยต่อให้เราไม่ผลิตต่อไม่ให้เราไม่พัฒนาตัวเราเองกระแสมันมาอยู่แล้วงั้นถามว่าถ้าเกิดข้างในประเทศเรามีขึ้นได้เร็วมันก็ควรที่จะเป็นผู้ผลิตในเทคโนโลยีนั้นๆได้หรือผู้นำเสนอเทคโนโลยีนั้นได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งมาแล้วเทคโนโลยีมันถาโถมความต้องการมันเกิดขึ้นเราก็เป็นผู้บริโภคนะผมว่ามันอยู่ตรงนี้เลยมันกลับไปอยู่ที่พื้นฐานว่าเราจะมีนักเทคโนโลยีหรือคนที่สนใจเหล่านี้เยอะขนาดไหนดร. กรีดค่ะผมต้องตอบแบบแทงกักเราเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคสาเหตุที่ผมตอบอย่างนี้คือผมยกตัวอย่างในมุม AI แล้วกันที่ผมสัมผัสมามันมีอยู่อันนึงคือเรื่องของ natural language ก็คือภาษาไทยคือผมไม่เชื่อว่าจะมีฝรั่งเนี่ย detect ภาษาไทยแล้วมาทำ AI ได้ถ้าเก่งเท่าคนไทยผมว่าอันนี้เราเป็นผู้ผลิตแน่ๆแล้วก็ผลิตเพื่อเซิร์ฟอุตสาหกรรมของเราในขณะที่ถ้าเผื่อเป็นเรื่องอื่นๆผมก็ยังเชื่อว่าถ้าปัญหาเราเจอปัญหาเพนพอยต์ของลูกค้าของอุตสาหกรรมแล้วเรานำมาแก้ผมว่าเรายังเป็นผู้ผลิตได้แต่ถ้าเผื่อเราเห็นปัญหาช้าคนอื่นเห็นปัญหาเยอะแล้วก็เร็วกว่าเราเขาอาจจะผลิตแล้วเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กับเรามากกว่าผมว่ามันมีได้ทั้งสองมุมครับคุณครับค่ะก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว
จริงๆเชื่อว่าศักยภาพของคนไทยเนี่ยไม่แพ้คนอื่นหรอกแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีคนที่เป็นซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์เพิ่มขึ้นมากแค่ไหนมีนักวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นมากแค่ไหนนะคะซึ่งก็แน่นอนต้องเป็นการร่วมมือกันของทั้งภาคเอกชนภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคการศึกษาที่จะช่วยยกระดับประเทศเราไปในทิศทางเดียวกันนะคะวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายจากวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะดีปเทคมาแล้วนะคะเรื่องของเทคโนโลยีจะมาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลกนะคะแล้วก็อันดับแรกเลยเราต้องทำการยอมรับกับมันต้องตระหนักไม่ใช่ตระหนกนะคะแล้วก็ไปกับรถไฟขบวนนี้ให้ทันมาแล้วอ้าแขนรับนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะไปกับมันแล้วก็ค่อยๆเราเริ่มจากคนอื่นน่าจะยากดังนั้นเฟื่องเชื่อว่าถ้าเราเริ่มจากตัวเองก่อนเริ่มจากการไม่กลัวเทคโนโลยีเริ่มจากการเป็นคนใฝ่รู้ศึกษาแล้วก็ค่อยๆแพร่กระจายความเป็น tech enthusiast หรือว่าผู้ตื่นตัวทางด้านเทคโนโลยีแบบนี้ไปให้กับคนใกล้ตัวเรามันก็จะค่อยๆเป็นการกระจายไปเรื่อยๆนะคะในมุมเราส่วนมุมของภาครัฐมุมของภาคเอกชนก็กำลังดำเนินหน้าต่อไปอยู่เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านของเรามากๆเลยขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะ